อ้าวเฮ้ยนี่จะไปเรียนมาจากไหนเนี่ยถ้าจำศีลอยู่บนเกาะนี่มานานไม่เคยเห็นหน้าจะมาก่อนเลยอ่ะข้าเป็นลิงพเนจรเคยได้ยินว่าเขานิลกาลาเป็นที่ตั้งของกรุงลงกาที่ใหญ่โตจึงอยากลองไปเที่ยวดูสักครั้งแล้วได้ยินมาอีกว่าพญาทศกัณฐ์ได้ไปเที่ยวป่าและพานางสีดาสาวสวยที่ล่ำลือบางงดงามยิ่งนักมาอยู่ในเมืองอ๋อข้าจึงอยากเห็นให้เป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งข้าอยู่ใกล้เมืองยักษ์ก็จริงนะแต่ข้าก็ไม่ถูกชะตากับพวกยักษ์นักหรอกข้าเลยเคยจับยามสามตาดูพระนางสีดานั้นเป็นเทพชายาของพระรามแห่งกรุงอโยธยาแต่ถูกไอ้ทศกัณฐ์ไปลักพาตัวมาไอ้ยักษ์ตนนี้นิสัยมันแย่จริงๆข้าเลยเกลียดมันยิ่งนักแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับมันด้วยหรอกเดี๋ยวชีวิตจะไม่เป็นสุขไงท่านฤาษีไม่ชอบไอ้ทศกัณฐ์จำเป็นโอกาสนี้โดยแท้ต้องคืนร่างเดิมให้ท่านรู้ซะแล้วคืนร่างเดิมอาจารย์เฮ้ยอันที่จริงข้าคือหนุมานทหารของพระรามที่จะยกทัพมาปราบทศกัณฐ์และรับพระนางสีดากลับคืนนะขอรับอ๋อดีคราวนี้ละพวกยักษ์มันต้องวอดไว้แน่ๆอันนี้ก็จะบอกให้นะนางสีดาได้ถูกทศกัณฐ์เอาตัวไปไว้ที่ตำหนักสวนขวัญกลางหุบเขาด้านโน้นน่ะจงรีบไปเถอะหนุมานขอพระคุณขอรับอยู่นี่เองเอ๊ะแล้วนั่นใครบินอยู่รอบๆเมืองนั่นน่ะเฮ้ยลิงเผือกเจ้าไม่รู้หรือว่าห้ามผู้ใดเหาะผ่านอาณาเขตของกรุงลงกาหากไปอยากตายจงใส่หัวไปซะโอ้โธ่เอ้ยยังเจ้าจะทำอะไรข้าได้ขนาดนางผีเสื้อสมุทรยังโดนข้าสังหารเลยมีเจ้าข้านางผีเสื้อสมุทรไปแล้วเหรอตายตกไปตามกันย่าเฮ้ยขึ้นไปขยายด้อมยักโอ้โหทหารเฝ้ากันเพียบหากเข้าไปตอนนี้ต้องได้มีเรื่องสู้รบกับพวกยักษ์แน่พวกมันอาจจะแอบพาพระนางสีดาหนีไปได้ต้องแปลงกายเป็นลิงน้อยรอบเข้าไปหาพระนางสีดาให้เจอก่อนดีกว่าโอมแปลงกายแล้วลิงน้อยก็ตายไปตามต้นไม้จนกระทั่งเอ๊ะที่พระพราใต้ต้นไม้นั่นต้องเป็นพระนางสีดาแน่ถึงจะแต่งกายงดงามสักเพียงใดแต่ใบหน้าก็ดูเศร้าซ้อยยิ่งนักจะเข้าไปตอนนี้คงไม่เหมาะละรอวันนี้จนกว่าจะถึงเวลาค่ำดีกว่าคิดถึงนางสีดาเหลือเกินเห็นที่จะต้องไปหาสักหน่อยแล้วโอ้ยนางสีดานั่งชมดาวอยู่ที่พระพลานี่เองบรรยากาศช่างโรแมนติกแท้ข้ามาหาเจ้าแล้วคิดถึงเจ้าเหลือเกินแล้วเจ้าล่ะคิดถึงข้าบ้างไหมไปให้พ้นข้าน่ะช่างหน้าท่านนักขอให้ข้าหอมให้ชื่นใจสักครั้งเถอะแม่นางจ้าโอ้ยผิวร้อนเป็นไฟแล้วว้าเฮ้ยรอบใดที่นางไม่ยินยอมด้วยใจเราคงไม่อาจจะเชยชมนางได้แน่จะทำยังไงท่านจงจำไว้ใจข้านั้นมีเพียงพระรามผู้เป็นพระสวามีเท่านั้นท่านอย่าได้ฝืนใจข้าเลยพระรามเหรอสมุนของข้าที่แปลงร่างเป็นกวางทองได้ล้วงไปข้าตายพร้อมกับพระรักแล้วนี่จะไม่รู้เรื่องไหนไม่เป็นความจริงเจ้าโกหกเป็นความจริงสิชั่วนักมันโกหกหวังลวงให้หลงกลข้าไม่เชื่อแต่พระนางก็ยังมีใจมุ่งมั่นในรักไม่เสื่อมคลายทั้งน่าสรรเสริญยิ่งนักยังไงซะแม่นางก็ควรจะให้โอกาสข้าบ้างหัวใจข้าในยามเนี่ยมีแต่นางสีดาเพียงผู้เดียวจริงๆนะจ๊ะไปให้พ้นท่านอยากให้ข้ากลั้นใจตายต่อหน้าหรือยังไรโอ้ยใจเย็นๆนุชน้องงั้นข้ากลับไปก่อนก็ได้นะจ๊ะหยิบใจนะป่านนี้เรายังไม่ยอมใจป่านอีกพี่รามกับน้องรักทำไมป่านนี้แล้วยังไม่มาช่วยเราอีกหรือว่าจะเป็นอย่างที่ทศกัณฐ์พูดไม่จริงหากเป็นเช่นนั้นจริงเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมกันคืนอยู่ที่นี่ต่อไปสักวันต้องพาท่าเสียที่ไอ้ยักษ์ผ่านสันดานหยาบจนได้ขอตายซะดีกว่าโอ้แย่แล้วนางพระนางสีดาจะผูกคอตายช้าก่อนเจ้าเป็นใครข้าหนุมานเป็นทหารของพระรามขณะนี้พระรามและพระลักษ์ได้รวบรวมทหารวานรยกทัพมาเพื่อช่วยพระนางอยู่ฝั่งทะเลด้านโน้นแล้วเพื่อค่ะท่านพี่และน้องรักยังมีชีวิตอยู่หรือนี่
ดีใจจังเลยองค์ราไม่เข้ามาสืบข่าวของพระนางเพื่อบอกว่าบัดนี้พระองค์กำลังยกทัพมาช่วยแล้วพะยะค่ะแล้วข้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าท่านเป็นทหารของท่านพี่จริงๆน่ะนี่คือแหวนของพระนางที่ทศกัณฐ์ใช้สังหารท่านสดายุและท่านสดายุได้คาบเอาไว้รอจนพระรามตามมาพบจึงมอบแหวนนี้ให้ก่อนสิ้นใจพระรามจึงให้ข้านำแหวนวงนี้มาถวายเพื่อเป็นหลักฐานพะยะค่ะเจ้าอาจเป็นพวกเดียวกับยักษ์ไปพบแหวนนี้ตกอยู่กลางป่าก็ได้ข้ายังไม่ปักใจเชื่อที่เจ้าพูดนักพระรามคาดคะเนไว้แล้วว่าพระนางคงจะยังไม่เชื่อจึงให้ข้าเล่าถึงเรื่องราวครั้งแรกที่พระนางประสบพบเนตรกับพระรามที่กรุงมิถิลาก่อนที่จะมีพิธีการแข่งยกธนูโมลีเพื่อหาผู้ที่จะได้อภิเษกสมรสกับพระนางซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นจะรู้กันเพียง2คนระหว่างพระรามกับพระนางสีดาเท่านั้นพี่ค่ะโอ้ท่านเป็นทหารที่ท่านพี่ส่งมาจริงๆหากพระนางต้องการจะกลับไปพบพระรามในตอนนี้เลยก็ได้ข้าจะพาหอกกลับไปเดี๋ยวนี้เลยพี่ค่ะช้าก่อนหนุมานเราคงไปกับท่านไม่ได้หรอกทำไมล่ะพะยะค่ะท่านลองคิดดูสิคราวก่อนทศกัณฐ์ลักพาตัวเรามาหากท่านจะพาเรากลับไปอีกก็จะเป็นที่ติฉินนินทาได้ว่าเดี๋ยวยักษ์พาไปเดี๋ยวลิงพามาเจ้ากลับไปทูลท่านพี่ให้ยกทัพมาปราบเหล่ายักษ์หลังจากนั้นเราจะกลับไปพร้อมกับท่านพี่ให้สมพระเกียรติไหนๆก็มาถึงอาณาจักรของยักษ์แล้วโอ้ยยืดเส้นยืดสายหน่อยดีกว่ายักษ์นี่นะฮึบจักยี่ยักษ์สนุกจริงๆเจียก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 เฮ้ย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 ทำอะไรเจ้าลิงบ้านั่นหน่อยว่าบ้าเหรอยักษ์ว่าไงนะมีลิงเผือกบังอาจมาอารวาสในวังนี้เหรอโทษตายสถานเดียวเจ้าเป็นใครบังอาจมาทำลายตำหนักสวนขวัญอ้าวแล้วเจ้าเป็นใครล่ะข้าก็คือสหัสกุมารลูกของพญาทศกัณฐ์เป็นผู้ดูแลตำหนักนี้นะสิเจ้านี่ช่างไม่กลัวตายซะเลยข้าแค่ยืดเส้นยืดสายแค่นี้พวกจะทำเป็นโวยวายไปได้ไอ้นี่มันกลัวนักฆ่ามันฝ่ามือเทวราชย้ายออกแรงเองซะแล้วเฮ้ยพลังอัคนีเฮ้ยอย่างนี้ก็เข้าทางข้าละสิลมหวนพัดย้อนเอ้ยไฟมันย้อนกลับมาโอ้โอ้ยโอ้ยแขนข้าโอ้ยตายซะเถอะเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยลิงเป็นแล้วเฮ้ยหนีแล้วหนีแล้วไปว่าไงนะหัดกุมารลูกข้าโดนลิงเผือกนิรนามข้าตายแล้วอินทรชิตลูกข้าลากตัวเจ้าลิงชั่วมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะทรมานมันให้สาสมพระยาข้าท่านพ่อราบเป็นหน้ากลองแล้วฮะเอ๊ะนั่นใครกันนั่นน่ะโธ่สาดกุมารข้าอินทรชิตผู้พิชิตพระอินทร์จะต้องสิ้นล้มด้วยมือข้าจะอยู่เลยได้ยินชื่อมานานแล้วถ้าคิดว่าเจ๋งก็เข้ามาเลยเฮ้ยเจ้าอินทราชิตนี่เก่งกว่าที่คิดไปเยอะแฮะเจ้าพานุมานฤทธิ์เดชของมันร้ายกาจพอๆกับเราเลยตรีเพชรจงมาทีนี้เอาจริงแล้วนะจักเฮ้ยนี่นะสอนหน้าขบาดเฮ้ยอะไรกันเนี่ยดิ้นยังไงก็ไม่หลุดหรอกเจ้าลิงเผือกโอ้บวงหน้าแค่นี้แล้วหลุดได้สบายอยู่แล้วไหนลองดูหน่อยสิว่ามันจะจัดการกับเรายังไงนี่ถ้าหากว่าท่านพ่อไม่สั่งให้นำตัวจะไปวังหลวงแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าให้แหลกอยู่ที่นี่ละจะได้เข้ากรุงโรงกาเจอกับทศกัณฐ์เหรอดีเลยจะได้อารวาสให้หนำใจเลยดีมากอินทรชิตลูกข้าเอาละเจ้าเป็นใครมาบุกรุกอุทยานของข้ามีจุดประสงค์อันใดบอกมาข้าชื่อหนุมานเป็นลิงพเนจรไปเรื่อยๆข้าก็แค่หักกิ่งไม้ในสวนของท่านไปนิดเดียวเองนิดเดียวเหรอเ
จ้าเล่นโค่นต้นไม้เกือบหมดทั้งสวนแถมยังสังหารสหัสกุมารกับบริวารยักษ์ของข้าตายไปอีกโทษของเจ้าคือตายเท่านั้นทหารเอามันไปประหารแล้วเสียบหัวประจานพะยะค่ะแต่ทหารพยายามจะตัดหัวหนุมานยังไงก็ตัดไม่เข้าจะเปลี่ยนวิธีอื่นๆแล้วก็ยังไม่สำเร็จดีเพราะถึงแม้หนุมานจะตายแต่เพียงมีลมผ่านมาถูกกายของหนุมานหนุมานก็จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งเดี๋ยวขอปรึกษาตัวเองเจ้าหนุมานมีฤทธิ์มากเหลือเกินถ้าเกลี้ยกล่อมมาเป็นบริวารรับใช้เราน่าจะดีข้าอยากให้เจ้าอยู่รับใช้ข้าแล้วข้าจะมอบตำแหน่งดีๆให้กับเจ้าเจ้าจะว่ายังไงชิชะเอายศถาบรรดาศักดิ์มาล่อเราไม่มีทางหรอกแต่ตอนนี้ร่างกายข้าบอบช้ำคงอยู่รับใช้ท่านได้ไม่เต็มความสามารถกรุณาปลิดชีพข้าเถอะข้าจะบอกวิธีฆ่าข้าให้ตายถ้าเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าบอกมาเลยเจ้าจะได้ตายสมใจจงเอานุ่นกับผ้าชุบน้ำมันยางมาโปะรอบตัวข้าแล้วใช้เชือกที่ทำด้วยฟางมัดให้แน่นจากนั้นก็จุดไฟเผาเพียงไม่นานข้าก็จะเผามอดไหม้ในเวลาอันรวดเร็ว15นาทีต่อมาเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะจงกลายเป็นเท่าธุลีไปซะขอบคุณมากท่านทศกัณฐ์ทำไมเป็นอย่างนี้เผา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 ให้หมดเลยเผาจับมันให้ได้ผู้โอยก่อนจะวอดวายไม่มีประกันด้วยโอ้ยเร็วเป็นทะเลเพลิงไปแล้วไอ้สนุมานไอ้ลิงแซบเล่นเผาเมืองเราสมวอดวายแค่นี้ต้องชำระหนุมานเล่นสนุกมานานต้องรีบกลับซะแล้วเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยไฟที่หางยังไม่ยอมดับอีกเหรอเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ต้องไปถามฤาษีนาฏอีกแล้วสิท่านฤาษีช่วยกระดับไฟที่หางหน่อยสิขอรับโอ้ที่แท้กรุงโรงกาโดนเผาจนวอดวายก็เป็นฝีมือของเจ้านั่นเองมีน้ำมาหัวเราะอีกเอาอย่างนี้นะใช้น้ำบ่อน้อยจากปากของเจ้านั่นแหละลองบ้วนใส่หางดูเอางั้นนะท่านเออตุ๋ย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 เป็นไงได้ผลจริงด้วยโอ้ขอบคุณมากท่านฤาษีลาก่อนละขอรับฮานุมานมาแล้ว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 แม่ท่านพี่นี่เก่งจริงๆเผากรุงลงกาจนวอดวายเอ้ยข้าได้พบพระนางสีดาด้วยนะพวกเรารีบกลับไปรายงานให้พระรามทราบเถอะอะไรนะจะเผากรุงลงกาด้วยเหรอทำไมเจ้าถึงทำเกินคำสั่งข้าเช่นนี้หากทศกัณฐ์มันโกรธแค้นหันทำร้ายนางสีดาเจ้าจะว่ายังไงข้าก็เขิมตามเกินคำสั่งโดยไม่ทันจะคิดถึงผลเสียที่จะตามมาสมควรได้รับโทษอย่างหนักสุครีพหลานของท่านทำผิดเช่นนี้ควรให้เราลงโทษเช่นไรอันโทษของหนุมานนั้นถึงตายประการเดียวแต่พระองค์ต้องทำศึกใหญ่ถ้าหากประหารหนุมานแล้วจะทำให้ขาดกำลังสำคัญได้นะพะยะค่ะจริงของท่านสุครีพงั้นเราจะละเว้นโทษให้หนุมานขอพระทัยพะยะค่ะโล่งอกไปทีแล้วรุ่งเช้ากองทัพของพระรามก็เคลื่อนขบวนไปยังเขาคันธกาลาเพื่อเตรียมบุกกรุงลงกาต่อไปณกรุงลงกาเห็นทีจะต้องสร้างเมืองใหม่โดยด่วนซะแล้วเสนาจงเหาะไปเชิญพระอินทร์ให้พระเวสสุกรรมมาช่วยเนรมิตสร้างกรุงลงกาให้ข้าโดยเร็วพะยะค่ะจะให้พวกข้าไปสร้างเมืองใหม่ให้เลยเป็นคำขอของพญาทศกัณฐ์พะยะค่ะไอ้ทศกัณฐ์มันต้องโหดร้ายและมีฤทธิ์เดชมากมายเราเนี่ยก็เคยรบแพ้อินทราชิตลูกของมันมาแล้วด้วยคืนดื้อดึงคงจะไม่ดีแน่ๆพระอินทร์จึงบัญชาพระเวสสุกรรมเทวดาช่างใหญ่ลงไปร่ายเวทเนรมิตกรุงลงกาขึ้นมาใหม่ช่างสวยงามแท้ๆมีทั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์ข้าชอบ
เฮือกเป็นยังไงบ้างพี่เพชรทำอ้ำอึ้งอยู่นั่นล่ะข้าอยากรู้จะตายอยู่แล้วนะอืมได้อันนกตัวใหญ่สีขาวก็คือพระรามนกสีดำก็คือตัวท่านพี่ที่จะได้รับความพ่ายแพ้ส่วนกะลาก็คือกรุงลงกาไส้เชื้อก็คือท่านพี่ส่วนน้ำมันในกะลาก็คือเหล่าพี่น้องยักษ์เพลิงที่ลุกไหม้ก็คือนางสีดาส่วนหญิงประหลาดก็คือน้องสมณัคขาฝันของท่านพี่หมายความว่านางสีดาจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดศึกล้างเผ่าพันธุ์ยักษ์ของตระกูลเราพยักอะไรนะร้ายแรงถึงขนาดนั้นเชียวเหรอเราพอจะทำพิธีแก้ไขได้ไหมคงจะไม่ได้หรอกเขาว่าท่านพี่ควรจะคืนนางสีดาไปแล้วตั้งตนอยู่บนสัตว์สุจริตจะดีกว่าพยักบังอาจจะพูดจาเช่นนี้มันหยามศักดิ์ศรีของข้านักเสียทีที่เจ้าเป็นน้องข้าแต่กลับพูดจาเข้าข้างศัตรูทำเหมือนข้าไม่มีฤทธิ์เดชหน่อยเจ้าพิเภกฮะจากนั้นพิเภกก็ถูกเนรเทศออกจากกรุงลงกาพิเภกออกจากเมืองด้วยความเสียใจสุดพรรณนาและได้ดูดวงตัวเองปรากฏว่าผู้ที่จะอุปถัมภ์เกื้อกูลคือพระรามจึงทำให้พิเภกไม่อยากฝืนพรหมลิขิตเดินทางไปที่เชิงเขาคันธกาลาที่ขบวนของพระรามตั้งอยู่ณที่นั้นเฮ้ยนั่นยักษ์นี่วะเอ๊ะอะไรกันเนี่ยฮะฮะแน่แอบเข้ามาสืบความลับเหลือเจ้ายักษ์เจ๊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 นี่มันท่านพิเภกน้องชายของทศกัณฐ์นี่ที่ข้าเล่าไปนั้นเป็นความจริงทุกประการข้ามีเพียงวิชาโหราศาสตร์ที่ติดตัวมาเท่านั้นท่านไม่ได้โกหกเราแน่นะข้าขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลหากข้าคิดคดทรยศต่อองค์พระรามและไซขอให้ข้าตายด้วยคมหอกคมดาบคมธนูในทันใดด้วยเถิดดีงั้นเราขอรับท่านเป็นทหารที่ปรึกษาในการศึกครั้งนี้สุครีพท่านจงนำพิเภกไปดูกองกำลังของเราเถิดว่าสู้กองกำลังของทศกัณฐ์ได้แค่ไหนพะยะค่ะโอ้โหนี่คือกองทัพวานรทั้งหมดหนุมานองคตชมพูพาและนิลพัทเรามารวมพลังสำแดงเดชให้เป็นที่ประจักษ์แก่ท่านพิเภกเถิดย่าโอ้ทหารเอกของพระรามนี่ช่างมีฤทธิ์เดชมากมายไม่แพ้ทหารเอกของกรุงลงกาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาสีตาสุกรศาสตร์ไปตรวจดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พะยะค่ะสงสัยเป็นยุคฤดูร้อนโอ้โหกองทัพจากไหนล่ะเนี่ยต้องแปลงเป็นทหารวานรเข้าไปสืบให้รู้แน่ชัดว่าเป็นกองทัพของใครกันเอาละพอแค่นี้ก่อนนะขอให้กองทหารเข้าค่ายพักผ่อนกันได้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเห็นฤทธิ์เดชและจำนวนกองทัพของเราแล้วท่านคิดว่าฝ่ายใดจะได้เปรียบในการศึกมากกว่ากันกระหม่อมคิดว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะสูสีกันพะยะค่ะแต่ที่น่าวิตกก็คือขณะนี้มียักษ์แปลงกายแฝงตัวเข้ามาสืบข่าวพะยะค่ะจริงเหรอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันเป็นใครยักษ์ทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์เดชก็จะไม่มีเงาและกระพริบตาไม่ได้พะยะค่ะหนุมานจงรีบไปหายักษ์แปลงตัวนั้นโดยด่วนพะยะค่ะนั่นมันเจ้าลิงเผือกที่ไปเผากรุงลงกานี่อ่าฮ่าข้าเห็นแล้วเจ้าคือยักษ์แปลงมาเฮ้ยนี่ขอคืนร่างเดิมแล้วเหรอเฮ้ยมันหน้าปีให้เละนักเลยอย่านะแค่ทำโทษแล้วปล่อยไปก็พอตัวไปทำโทษแล้วก็ปล่อยไปณกรุงลงกาเจ็บใจนักใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งโกรธมาเดี๋ยวไม่สบายและตอนนี้ท่านพิเภกได้ไปสวามิภักดิ์กับพระรามแล้วเพื่อค่ะอะไรนะพิเภกมันไปเป็นพวกของพระรามอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะ
อย่างนี้พวกมันก็ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของฝ่ายเราเป็นถึงปล่อยแบบนี้พวกเราก็จะเสียเปรียบเห็นทีจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วทหารไปตามเบญจกายลูกของพี่เพกมาเดี๋ยวดิพยาครับท่านลุงเพคะโอ้โหเบญจกายหลานลุงเจ้ามาแล้วเหรอเห็นเจ้าแล้วทำให้ลุงคิดถึงพ่อเจ้ายิ่งนักบัดนี้ลุงยกโทษให้พ่อเจ้าแล้วแต่ไม่รู้จะรับกลับมายังไงเพราะตอนนี้พ่อเจ้าไปอยู่กับพระรามมีทางเดียวก็คือเจ้าต้องแปลงกายเป็นนางสีดาแล้วแกล้งตายลอยน้ำขึ้นไปยังค่ายของพระรามเมื่อพระรามเห็นนางสีดาตายแล้วก็จะยกทัพกลับพวกเจ้าพ่อแม่ลูกก็จะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งแต่ว่าไม่มีแต่ว่าเจ้าจงทำตามที่ลุงบอกแล้วทุกอย่างจะดีเองทางด้านนางตรีชดาถูกทำโทษให้มารับใช้นางสีดาที่ตำหนักสวนขวัญท่านแม่วิญญากายจะมาได้ยังไงท่านลุงห้ามไม่ให้ใครเข้ามาเจ้าก็รู้นี่ท่านลุงอนุญาตให้มาเยี่ยมท่านแม่เหรอเพคะนั่นใครกันจ๊ะตรีชดาลูกสาวหม่อมฉันชื่อเบญญากายเพคะคงมาเยี่ยมแม่ละสิเป็นเพราะความลุ่มหลงของทศกัณฐ์แท้ๆจึงทำให้เจ้าสามพ่อแม่ลูกต้องจากกันซึ่งก็เหมือนข้าต้องพลาดจากพระสวามีทุกคนจึงต้องเดือดร้อนกันไปหมดพระนางสีดาช่างน่าชื่นชมนะต้องขออภัยด้วยข้ามีความจำเป็นจริงๆเห็นทีหม่อมฉันคงต้องขอกลับก่อนเพราะเสด็จลุงอนุญาตให้มาแค่นี้ท่านพี่ทศกัณฐ์คิดจะทำอะไรนะตรงนี้เป็นปากแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลถ้าเราลอยย้อนขึ้นไปคงจะไปถึงค่ายพระรามแน่ๆณค่ายของพระรามอะไรกันน่ะฮะนั่นสีดานี่สีดาเจ้าอย่าเพิ่งตายนะอย่าจากพี่ไปจนทศกัณฐ์ช่างโหดเหี้ยมมากข้าได้แม้กระทั่งผู้หญิงเมื่อเจ้าจากไปแล้วพี่จะรบไปเพื่ออะไรกันเอ๊แต่หม่อมฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะพะยะค่ะเจ้าว่าไงนะก็เห็นอยู่ว่าเป็นสีดาและที่นิ้วก็มีแหวนของเราอยู่แล้วเจ้าคิดว่ามันแปลกตรงไหนอะหากเป็นคนที่ตายใหม่ๆจะไม่ลอยน้ำและศพนี้ก็ไหลทวนกระแสน้ำขึ้นมาขอให้หม่อมฉันได้พิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนนะพะยะค่ะนี่เไปไหนจับได้แล้วพี่ค่ะฮะบรรยากาศลูกพ่อออะไรนะนางเป็นลูกสาวเจ้าเหรอพะยะค่ะเจ้าจะบอกมาว่าเหตุใดถึงทำเช่นนี้เสด็จลุงทศกัณฐ์สั่งให้ข้าทำเช่นนี้เพราะเชื่อว่าถ้าท่านเห็นนางสีดาสิ้นชีวิตก็จะได้ยกทัพกลับนะเพคะท่านพิเภกท่านว่าเราควรจะลงโทษนางเช่นไร
แม้นางจะเป็นลูกสาวของข้าพระองค์แต่โทษของนางใหญ่หลวงเกินให้อภัยสุดแล้วแต่พระองค์จะเห็นสมควรเถอะพะยะค่ะท่านพี่เพ่ช่างเด็ดเดี่ยวยิ่งนักเอาละครั้งนี้เราจะยกโทษให้หนุมานจงพานางไปส่งยังกรุงลงกาเถิดพะยะค่ะเจ้าคงเหาะกลับไปไม่ไหวงั้นเขาอุ้มไปนะระหว่างทางที่หนุมานพานางปิยกายไปส่งยังกรุงลงกาทั้งสองก็ได้เกิดความรักต่อกันข้าส่งเจ้าแค่ที่ชายป่านี้นะจากกันวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าได้เจอสิถ้าพระรามเป็นฝ่ายชนะข้าจะมารับเจ้าอย่างสมเกียรติเลยงั้นข้าฝากท่านดูแลท่านพ่อข้าด้วยนะ ข้าจะดูแลเป็นอย่างดีเลยละจ้าดูแลตัวเองด้วยนะพวกมันจับพิรุธเจ้าได้เหรอเพคะโชคดีที่หลานหนีมาได้เจ้าหนีรอดมาได้ก็ดีแล้วงั้นไปพักผ่อนเถอะหลานลุงเพคะหรือว่าต้องทำสงครามกันจริงๆซะแล้วบัดนี้กองทัพเราได้เคลื่อนทัพมาถึงชายฝั่งทะเลแล้วพวกท่านว่าเราควรเคลื่อนทัพไปยังกรุงลงกาด้วยวิธีใดข้าคิดว่าควรจะให้ทหารขนหินมาถมทะเลทำเป็นถนนให้ถึงกรุงลงกาถึงจะเหมาะสมกับพระองค์พะยะค่ะดีงั้นให้ท่านสุครีบดูแลเรื่องนี้แล้วให้หนุมานกับนิลพัทช่วยคุมพวกทหารก็แล้วกันพะยะค่ะเอาเร่งมือกันหน่อยเร่งมือหน่อยเร่งอยู่แล้วเนี่ยหินมันหนักไงเจ้าหนุมานตอนนั้นมันบังอาจใช้เวทมนต์ทำให้เราหลับและลักพาตัวเท้ามหาชมพูไปต้องใช้โอกาสนี้เอาคืนซะแล้วเฮ้ยหนุมานรับโอ้ยตัวนี้ลับพัดมันจะเกิดไปแล้วนะตัวแล้วนี่แหละน้อยโมโหแล้วนะนี่เหรอถ้าโมโหเป็นไปต่อเฮ้ยไปต่อเฮ้ยไปต่อเฮ้ยต่อเฮ้ยนี่แหละน้อยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนะจะหนุมานจะนิรพัฒน์ทำไมต้องถึงขั้นลงไม้ลงมือกันด้วยล่ะเนี่ยฮะนี่ถ้าไม่ได้อยู่ในการศึกเราจะทำโทษพวกเจ้าอย่างหนักทีเดียวท่านสุครีท่านคิดว่าเราควรจะทำเช่นไรกระหม่อมคิดว่าควรให้นิรพัฒน์กลับไปช่วยท้าวมหาชมพูดูแลนครขีดขินและนครชมพูส่วนหนุมานนั้นให้คุมทหารทำถนนให้เสร็จพะยะค่ะเอาละนิรพัฒน์จะจงกลับไปช่วยท้าวมหาชมพูดูแลเมืองและนำเสบียงมาที่กองทัพทุกเดือนพะยะค่ะส่วนหนุมานภายใน7วันถ้ายังทำถนนไม่เสร็จเราจะลงโทษเจ้าพะยะค่ะทางด้านกรุงลงกาเกิดเรื่องใหญ่แล้วพะยะค่ะบัดนี้กองทัพของพระรามถมทะเลเพื่อทำถนนมายังกรุงลงกาแล้วพะยะค่ะกองทัพพระรามทำได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอคงต้องให้สุพรรณมัชชามาช่วยซะแล้วพันมัจฉาลูกท่านพ่อเรียกลูกมาด้วยเรื่องอันใดเพคะบัดนี้ศัตรูของพ่อได้ใช้หินถมทะเลเพื่อจะยกทัพมากรุงลงกาพ่อจึงอยากให้เจ้านำพวกปลาไปทำลายแนวหินนั่นซะเพคะท่านพ่ออะไรขึ้นเหรอไม่รู้สิแต่ก้อนหินที่พวกเราเอามาถมเนี่ย
ันหายแม่งเยอะแยะเลยรีบไปแจ้งทางหนุมานดีกว่าไปคงต้องลงไปดูซะแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้ต้องเจอกับหนุมานหน่อยแล้วบอกมานะเจ้าเป็นใครถึงได้ให้เหล่าปลามาฆ่าก้อนหินไปทิ้งข้าเป็นธิดาของพระยาทศกัณฐ์และท่านพ่อก็สั่งให้ข้าทำเช่นนี้หลังจากที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก็เกิดความรักขึ้นนางสุพรรณบัญชาให้ฝูงปลานำหินเมื่อคืนที่เดิมจากนั้นหนุมานก็กลับมาคุมการทำถนนต่อผ่านไป7วันถนนที่เชื่อมต่อไปยังกรุงลงกาก็เสร็จเรียบร้อยดีมากท่านสุครีหนุมานพรุ่งนี้เช้าเราจะยกทัพไปยังกรุงลงกาทันทีเพื่อนทับได้โอ้เดี๋ยวก่อนพะยะค่ะองค์รามท่านองค์อินทราบว่าพระองค์จะไปทำศึกจึงได้มอบราชรถเวชัยยันเพื่อใช้ในการศึกนี้พะยะค่ะเป็นความกรุณาขององค์อินโดยแท้เอาละทหารเคลื่อนทัพได้และแล้วกองทัพของพระรามก็เริ่มเคลื่อนทัพสู่กรุงลงกาในไม่ช้าขบวนทัพของพระรามก็เข้ามายังฝั่งของกรุงลงกาและเมื่อเดินทางมาถึงเชิงเขามรกตพระรามก็สั่งให้ตั้งค่ายพวกท่านทั้งหลายมีความคิดว่าเราควรจะดำเนินการในการทำสงครามต่อไปอย่างไรดีการจะยกทัพบุกกรุงลงกาให้แตกพ่ายนั้นคงจะไม่ยากแต่จะไม่เป็นการสมพระเกียรติของพระองค์ผู้สูงศักดิ์ข้าจึงเห็นว่าควรจะส่งองคตไปเป็นทูตเจรจากับทศกัณฐ์ให้ส่งนางสีดาคืนแก่พระองค์โดยมิต้องทำสงครามพะยะค่ะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ยอมส่งนางสีดาคืนให้พระองค์เราค่อยยกกองทัพไปทำศึกพะยะค่ะดีเราเห็นด้วยเอาละองคตจะจงนำสารของเราไปแจ้งต่อทศกัณฐ์ให้ทราบณบัดนี้พะยะค่ะโอ้โหบ้านเมืองใหญ่โตไม่เบาเลยนะเนี่ย อย่างนี้มันก็ต้องใช้วิชาลิงลมเหาะผ่านเข้าวังอย่างรวดเร็วซะแล้วข้ามาขอพบทศกัณฐ์เจ้าเป็นใครบังอาจบุกมาถึงในวังของข้าฮะข้าคือองคตลูกของพญาพาลีเข้ามาในฐานะทูตถือสารของพระรามมาเจรจากับท่านพญาทศกัณฐ์จงคืนพระนางสีดาชายาแห่งเราโดยด่วนหากดื้อดึงแล้วไซจะเกิดสงครามใหญ่จากพระรามบังอาจเกิดไปแล้วนางสีดาขอติดตามมาอยู่กับข้าเองต่างหากเล่าอีกอย่างที่พระรามแอบอ้างเป็นพระนารายณ์อวตารลงมามันโกหกกันชัดๆแค่เหาะเหินเดินอากาศยังทำไม่ได้ ถึงจะไม่มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้แต่พระรามก็ได้สังหารทูตขอนและตรีเสียนน้องทั้งสามของท่านได้ก็แล้วกันต่อไปก็ถึงคราวท่านบ้างละหน่อยเนี่ยไอ้ลิงปากเสียน่าอนาถนักที่เป็นที่ข้ารับใช้มนุษย์อย่างพระรามนั่นฮะแต่เขาว่าท่านน่าอนาถกว่าข้าซะอีกนะเพราะท่านเคยแพ้ท่านพ่อของข้ามาถึง2ครั้งแถมยังถูกข้าในวัยเด็กลากไปกับพื้นดินเล่นอย่างน่าเวทนาจริงไหมล่ะน้อยๆๆๆเจ้าองคตฮะจับตัวมันมาเดี๋ยวนี้ไงมันไม่ง่ายนักหรอกนะจะมาจับข้านะรวมพลังคลื่นแสงสลาตันเฮ้ยแล้วเจอกันในสนามรบนะท่านทศกัณฐ์หน่อยนะก็จะได้เห็นดีกันเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แหละพะยะค่ะเจ้าทำได้ดีแล้วองคตเมื่อทศกัณฐ์ไม่ยอมคืนสีดาก็คงไม่อาจหลีกเลี่ยงสงครามได้อีกแล้วคุ
นทหารวานรของพระรามมีน้ำยาแค่ไหนกันเชียวยังไงก็สู้ข้าไม่ได้อยู่แล้วอีกไม่นานทั้งสามภพจะได้รู้ว่าทศกัณฐ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนอัญเชิญฉัตรแก้วเมื่อข้าส่งฉัตรแก้วขึ้นไปบังแสงอาทิตย์แล้วจะเกิดความมืดมิดไปทั่วทำให้ศัตรูมองไม่เห็นพวกเราแต่พวกเราสามารถที่จะมองเห็นศัตรูได้อย่างชัดเจนพวกเจ้าจงยกทัพออกไปกำจัดพวกมันให้สิ้นซากไปเฮ้ด้วยฤทธิ์เดชของฉัตรแก้ววิเศษจงสำแดงอิทธิฤทธิ์ณบัดนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลางวันแท้ๆทำไมท้องฟ้าถึงมืดมิดกระทันหันอย่างเนี้ยนั่นน่ะสิท่านพี่พอจะรู้ไหมท่านพี่เพ่กเกิดเหตุด้วยทศกัณฐ์ใช้ฉัตรแก้วอันเป็นของวิเศษคู่เมืองลงกาไปบดบังแสงพระอาทิตย์พยาปรากฏการณ์นี้จะทำให้เรามองไม่เห็นศัตรูแต่ฝ่ายศัตรูจะมองเห็นเราและพวกมันก็จะเข้ามาโจมตีเราได้พยาถ้าเช่นนั้นกองทัพของเราก็ตกอยู่ในอันตรายแล้วสิมีทางแก้ไขทางเดียวก็คือต้องไปหักฉัตรแก้วนั้นแล้วความสว่างจะกลับคืนมาพยาค่ะโปรดให้เป็นหน้าที่ของข้าเถิดพยาค่ะถ้าเจ้าอาสาข้าก็วางใจฮะอยู่ด้านเองอะเฮ้ยจะทำอะไรนะเจ้าสุคลีปโอ๊ยลูกทีมมหากาศก็ฮะน้อยเจ้ายักษ์ทศกัณฐ์เล่นที่เผลอเหรอฮะจะปลิดชีวิตเจ้าวันนี้ล่ะเตรียมใจไว้ได้เลยฮะเจ้าคิดจะฆ่ากันได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอฮะแน่นอนตายซะเถอะทศกัณฐ์นี่เฮ้ยต้องรีบจัดการซะแล้วฮิร่าเฮ้ยแล้วเจ้าสุคลีบมันหายไปไหนกันนะเนี่ยถ้าอยู่นี่ไงเจ้ายักษ์เซอร์เฮ้ยนี่นะฮะฉัตรแก้วของข้าบายบายเบบี้หน่อยนะเฮ้ยคือตามไปที่ข่ายของมันต้องถูกรุมกินโต๊ะแน่แน่ไปตั้งหลักก่อนจะดีกว่าเป็นยังไงบ้างท่านสุครีบบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเล็กน้อยเพียค่ะเดี๋ยวให้ชมพูพานผู้ที่มีวิชาการแพทย์ช่วยรักษาให้ไม่นานเราคงจะหายเพียค่ะงั้นตอนนี้ท่านรีบไปพักผ่อนก่อนเถอะเพียค่ะนี่เจ็บใจจริงๆถูกทหารของพระรามยามหน้าได้ถึง3ครั้ง3คราเจ็บใจ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 ทั้งเจ้าหนุมานองคตและเจ้าสุครีบมียักษ์ตนใดที่พอจะสกัดทัพของพระรามได้บ้างไหมเนี่ยโอ้จริงสิยังมีลูกของมหายมยักษ์เมืองบาดาลผู้เป็นญาติของเราที่มีวิชาแก่กล้าอีกตนนึงนี่นะในการละคราวนี้พระรามเสร็จได้จากนนยวิกจะวายุเวกจงไปเชิญพญามายราชมาเฝ้าข้าเดี๋ยวนี้พญาค่ะอะไรนะท่านพญาทศกัณฐ์ต้องการจะให้เราเข้าเฝ้าด้วยเรื่องสำคัญกระนั้นเหรอไปก็จะไปเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้เลยกราบคารวะท่านทศกัณฐ์ท่านมีเรื่องอันใดให้ข้าช่วยเหลือเหรอพระรามเจ้าชายแห่งกรุงอโยธยาน่ะสิมันทำร้ายน้องสาวข้าแถมยังฆ่าขอนทูตและตรีเสียนน้องชายทั้งสามของข้าอีกนำซ้ำมันจะหาว่าพวกเราเหล่าอสูรยักษ์นั้นต่อยต่ำยิ่งนักน้อยมันกล้าดูหมิ่นเผ่าพันธุ์ยักษ์เช่นนี้เหรอจะมนุษย์อันธพาลจิตใจหยาบช้าข้าทนไม่ได้ข้าจะต้องสั่งสอนให้มันรู้จักฤทธิ์แห่งยักษ์อย่างข้าซะบ้างนี่เรามาร่วมมือกันกำจัดพระรามให้สิ้นซากไปจากพระสุทธานี้เถิดหยุดทะเลาะก่อนข้าจะรีบจัดการพวกมันให้เร็วที่สุดข้าลาละยาลาบจอมขมังเวทมาช่วยเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว
วันนี้ข้าฝันประหลาดไปเรียกพี่เพกมาทำนายฝันให้ข้าทีเถิดการที่พระองค์ฝันว่าพระอาทิตย์ทรงกรดแล้วก็มียักษ์ราหูมาคว้าเอาพระอาทิตย์ไปและพระองค์เอื้อมมือไปหักฉัตรแก้วบนพรหมโลกนั้นได้ทำนายได้ว่าพระองค์จะถูกมายาลาบลักพาตัวไปกักขังแต่จะมีทหารเอกไปช่วยพระองค์ออกมาได้การศึกในครั้งนี้พระองค์จะมีชัยเหนือเหล่าศัตรูและยักษ์ทั้งปวงพะยะท่านมีวิธีไหนป้องกันไม่ให้มายาลาบมาลักพาตัวข้าได้ล่ะข้าขออาสาคุ้มครองพระองค์เองพะยะค่ะข้าจะเนรมิตกายให้ใหญ่โตและให้พระองค์และพลักษ์เข้ามาพำนักอยู่ในป่าของข้าเพื่อความปลอดภัยพะยะค่ะตกลงงั้นเจ้าก็ดำเนินการตามนั้นได้เลยขยายร่างหลังจากนั้นพระรามและพลักษ์ก็เข้าไปในป่าของหนุมานโดยมีทหารเอกคุ้มกันอย่างแน่นหนาฝ่ายมายาราเมื่อกลับไปยังนครบาดาลก็ได้ทำพิธีบทยาวิเศษแล้วเอากล้องเป่ายามาลงคาถาทำพิธีอีกครั้งและคืนนั้นเองมายาราก็ฝันว่ามีพระจันทร์ส่องสว่างสวายอยู่ในนภาแต่ทันใดนั้นมีดาวดวงเล็กดวงหนึ่งสว่างสุดสายกว่าเข้ามาแทนที่นี่มันฝันอะไรกันเนี่ยต้องตามโหรหลวงมาทำนายซะละเป็นฝันที่ไม่ค่อยดีนะดาวดวงเล็กนั่นหมายถึงไวยวิจะได้ขึ้นครองนครบาดาลแทนพระองค์เมียค่ะจะไวยวิจนี่มันบังอาจจริงๆทหารไปจับไอ้ไวยวิจมาขังไว้เมื่อข้าจับพระรามได้ค่อยฆ่ามันพร้อมกันเลยปล่อยข้าออกไปนะมาจับข้าไว้ทำไมเนี่ยพยาราบน้องพี่โปรดปล่อยตัววัยวิกเถิดอย่าไปเชื่อคำทำนายนั่นเลยเฮ้ยข้ามีงานสำคัญต้องทำไม่มีเวลามาฟังเจ้าหรอกนี่แหละจะจับพระรามมาต้มกินซะเลยเตรียมป้องกันแน่นหนาขนาดนี้เชียวล่ะเนี่ยอย่างนี้ต้องเจอยาวิเศษของข้าท้องทัพพระรามทั้งหมดจงหลับไหลนับบัดนาวเอ๊ะนี่เราหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเฮ้ยพระรามหายไปแล้วเฮ้ยลุกแย่แล้วพระรามถูกลักพาตัวไปแล้วฮะเจ้ามายาลาบมันคงใช้กล้องเป่ายาทำให้พวกเราหลับแน่ๆเลยและป่านนี้พี่รามจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้มันจะต้องนำพระรามไปยังเมืองบาดาลเป็นแน่แท้เลยงั้นหนุมานเจ้าจงรีบไปช่วยพระรามเดี๋ยวนี้เลยนะพะยะค่ะถึงชั้นน้ำใต้บาดาลแล้วเฮ้ยตัวอะไรล่ะงูยักษ์หน้าด่านอย่างนั้นเหรอโหมตรีเพชรต้องสำแดงเดชฮึกยาเสร็จไปหนึ่งหยุดนะจะเป็นใครมังอาจบุกรุกมาถึงที่นี่ได้มาอีกแล้วเหรอเราเป็นทหารเอกของพระรามที่บุกมาครั้งนี้ก็เพื่อข้าจะมายาราที่บังอาจลักพาตัวนายของเรามาที่นี่พญามายาราเป็นพ่อบุญธรรมของข้าถ้างั้นจะก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนแหงนั่งนะเจ้าลิงน้ำเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีมือร้ายกาจไม่เบานี่มีข้าบางนาทีเนี่ยเฮ้ยท้อลองนี่ดูล้ำแสงลิงเผือกเจ้าลิงหางปลาตัวนี้ทำไมถึงทนได้ทั้งอาวุธและพลังฝ่ามือของข้านะเจ้าลิงน้ำจะเป็นลูกของใครมีนามว่าอะไรข้าชื่อมัจฉานุเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉากับท่านหนุมานถามทำไมอ่ะจงดูนี่มัจฉานุลูกข้าข้าคือหนุมานพ่อของเจ้าเองหนุมานแสดงฤทธิ์หาวเป็นดาวเป็นเดือนตรงกับที่นางสุพรรณมัจฉาแม่ของมัจฉานุได้กล่าวไว้ท่านพ่อมัจฉานุลูกพ่อหลังจากร่ำลากันแล้วหนุมานจึงบุกลงยังเมืองบาดาลชั้นล่างสุดระหว่างทางได้พบกับนางพิรากูลหนุมานจึงแปลงกายเป็นใยบัวเล็กๆแอบซ่อนตัวติดกับเสื้อของนางพิรากวนเข้าไปในคุกบาดาลเมื่อมาถึงคุกใต้บาดาลหนุมานก็คืนร่างเดิมกรงเหล็กต้องหายไปพระรามยังสลบอยู่เลยข้าต้องรีบพาพระองค์นี้ออกไปโดยเร็วที่สุด
มันจะไม่ง่ายไปหน่อยเหรอจะวานอนเผือกเจ้าไมยรอบมาก็ดีละเขาจะได้จับเจ้าต้มกินพร้อมๆกันเลยกรอกแก้วจงปกป้องคุ้มครององค์พระรามด้วยไม่รอบวันนี้ไม่จับกว่าข้าต้องแลกกันไปข้างนึงละเฮ้ยไม่ต้องมาพูดมากเข้ามาเลยเจ้าลิงโอหังดูจะมั่นใจมากนะว่าจะชนะข้าน่ะแน่นอนมั่นใจ 100% โอ้ยเมื่อไหร่จะแตกสักทีเนี่ยเมื่อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราสู้กับมานานแล้วไม่มีใครแพ้ใครชนะสักทีถ้าว่าเราผลัดจะเอาต้นตาลมาตีคนละ3ทีถ้าว่าใครทนไม่ไหวตายก่อนก็ถือว่าแพ้ไปดีมั้ยได้ข้ารับข้อเสนอของท่านนะอย่างนั้นข้าเริ่มก่อนนะฮึไปนะตีนะไปไปเอ้าเฮ้ยไม่ตายเหรอเนี่ยเฮ้ยมันฟื้นคืนชีพได้ไอ้จงลิงนี่มันร้ายกาจเหมือนกันนี่นะทีข้าบ้างแล้วนะทีนี้ได้นะจ้อยไอ้จะไปยารอบข้าก็ไม่มีวันตายโอ้ยมันต้องมีวิธีฆ่าได้สินะแยกร่างออกเป็น2ร่างโอ้ฮะโอ้โหหนุมานโคลนนิ่งร่างเข้าต่อสู้กับมายราบเฮ้ยอัชโชส่วนอีกร่างมุ่งหน้าไปหานางพิราคูณพี่สาวของมายราบแม่นางพิราคูณเพราะเหตุใดมายราบน้องชายท่านถึงฆ่าไม่ตายช่วยบอกข้าเถิดเหตุมีอยู่ว่าเมื่อสมัยก่อนมายราบเคยร่ำเรียนวิชากับฤาษีสุเมธฤาษีสุเมธน่ะได้ทำพิธีถอดดวงใจให้ไว้กับแมลงผู้ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เขาตีผู้หากท่านต้องการฆ่ามายราบท่านจะต้องจับแมลงผู้มาขยี้ให้แหลกมายราบจึงจะสิ้นชีพขอบใจแม่นางเป็นอย่างยิ่งเสร็จแน่กับมายราบต้องเป็นที่นี่แน่ๆจ้าเฮ้ยมันละคายผิวหนังข้าหรอกตายซะเถอะเจ้าข้าก็ไม่ตายหรอกรอก่อนเถอะเจ้ามายราบข้าจะมาแรงผู้ที่สอดหัวใจเจ้ามาแล้วคราวนี้เจ้าได้ตายสมใจอยากแน่เฮ้ยอย่านะอย่าเฮ้ยไม่นะอย่านะณท้องพระโรงเมืองบาดาลจงฟังให้ดีต่อไปนี้ข้าขอแต่งตั้งให้วัยวิกลูกของนางพิรากวนเป็นเจ้าเมืองครองนครบาดาลและให้มัจฉานุเป็นอุปราชสืบต่อไปขอพระคุณท่านหนุมานขอพระคุณท่านพ่ออะไรนะตัวถูกมายังราบลักพาตัวไปที่เมืองบาดาลแล้วหนุมานลงไปช่วยเราขึ้นมาอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะเจ้ามายังราบยักษ์ตนนี้มันร้ายกาจจริงๆถ้าไม่ได้หนุมานไปช่วยเราคงแย่แน่ๆเลยเราขอมอบแหวนนพรัตน์ไว้ให้เป็นรางวัลแก่เจ้าขอพระทัยพี่ค่ะณกรุงลงกาอะไรนะมายังราบหลานก็ถูกหนุมานฆ่าตายอย่างนั้นเหรอเห็นทีจะต้องให้กุมภคันน้องเราไปปราบพวกมันซะแล้วท่านพี่เรียกข้ามาเฝ้ามีเรื่องอะไรให้ข้ารับใช้หรือท่านพี่ก็เจ้าหนุมานน่ะสิมันฆ่ามายราบตายแล้วจะช่วยแก้แค้นให้ได้ไหมล่ะท่านพี่ข้าเห็นว่าหาท่านพี่คือนางสีดาให้แก่พระรามไปเหตุการณ์ต่างๆก็จะสงบลงนะพะยะค่ะพวกมันทำร้ายสมณขาฆ่าขอนทูตและตรีเสียนแล้วยังฆ่าหลานเราอีกแล้วเจ้ายังจะให้ข้าคืนนางสีดาไปอีกอย่างนั้นเหรอถ้าท่านพี่ต้องการให้ข้าช่วยข้าก็จะจัดการให้กุมภกันจัดทัพยกไปประจันหน้ากับทัพของพระรามศึกครั้งนี้คงใหญ่หลวงนักท่านพี่ดูนั่นสิว่าใครเป็นผู้นำทัพมาในครั้งนี้
ผู้นำทัพคือกุมภกันเป็นมหาอุปราชน้องของทศกัณฐ์และเป็นพี่ชายของข้าซึ่งมีฤทธิ์เดชแก่กล้านักแต่กุมภกันเป็นยักษ์ที่รักสงบชอบความยุติธรรมนี่คงถูกทศกัณฐ์บังคับมาเป็นแน่ขอพระองค์โปรดไว้ชีวิตเขาด้วยพะเยาะถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจงไปห้ามปรามกุมภกันให้ยกทัพกลับไปเถิดเมื่อสิ้นสงครามแล้วเราจะยกเมืองให้เชิดไม่น้องจันไรเหตุไรที่ไปอยู่ฝ่ายศัตรูทำเหมือนไปใส่ศึกให้ศัตรูขาละเจ็บใจจริงๆท่านพี่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านพี่ทศกัณฐ์นั้นทำผิดศีลธรรมพลาดภรรยาเข้ามาครอบครองข้ารู้แต่ข้าก็รักพี่รักน้องเกินกว่าจะให้ใครมาย่ำยีข้าญาติวงศ์ทีละตนสองตนท่านแน่ใจรู้ว่าไม่ได้โดนท่านพี่ทศกัณฐ์บังคับให้ออกมารบนะเอาอย่างนี้ข้ามีปริศนาที่จะให้พระรามขบคิดก่อนเปิดสงครามกันในครั้งนี้ปริศนามีอยู่ว่าชี้โฉนดหญิงโหดมารยาช้างงารีและชายทรชนหากพระรามแก้ปริศนานี้ได้แล้วก็ข้าจะยอมยกทัพกลับในทันทีพิเภกรีบกลับไปยังทัพของพระรามและแจ้งปริศนาให้ทราบทันทีแต่ก็ไม่มีใครตอบปริศนาของกุมภกันได้เลยสักคนเดียวแม้แต่องค์คดเจ้าปัญญาก็ยังไม่อาจตอบได้ในเมื่อพวกเจ้าไม่รู้ข้าจะบอกให้ก็ได้อันช้างงารีคือพญาทศกัณฐ์ผู้อัปยศลักพาพัญญาเขาหนีมาอันชีโฉดคือพระรามเมื่อครั้งออกบวชทิ้งพัญญาไว้ในป่าตามลำพังครั้นพัญญาหายก็เที่ยวหาให้บุตรอันหญิงโหดมารยานั่นคือนางสมรักขาน้องสาวข้าที่หน้าด้าจะเกี่ยวชายไม้ปลุกปล้ำมาทำสามีส่วนชายทรชนคนเขาคือเจ้าพิเภกที่ทรยศไปอยู่กับศัตรูของพี่มันโอ้โหมันด่ากราดโดยไปทั่วเลยเว้ยเมื่อเจ้ารู้คำตอบเช่นนี้แล้วก็จงกลับไปบอกให้พระรามยกทัพมาประจันให้ไปที่ประจักษ์เถิดองคตน้อย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 ที่ชะที่ชะอาป้าเท่งป้าไอ้กุมภกันปากคอจัดจ้านยิ่งนักพระองค์อุตส่าห์ให้โอกาสแต่มันกลับถากถางตีรวนทั่วไปหมดถ้าขออาสาเอาไปสู้กับมันเองพะยะข้าได้สิสุครีเราอนุญาตอย่าได้ประมาทนะท่านท่านพี่กุมภกันน่ะมีฤทธิ์เดชร้ายกาจจริงนะขอบใจที่เตือนนะพี่เพ่มาแล้วอย่างนั้นเหรอข้าสุครีอาสาองค์รามาตองกรกับเจ้าถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาเลยมาที่แท้ก็ส่งสุครีมาสู้กับเราก่อนดูจะเป็นฝีมือข้ามากไปแล้วนะพระรามหยุดเลยเจ้าสุครีฝีมืออย่างเจ้ายังไม่คู่ควรจะสู้กับข้าหรอกน้อย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 จะดูถูกกันมากเกินไปมาลองวัดกำลังกันเลยดีไหมว่าใครจะเหนือกว่ากันย่อมได้แต่เจ้าต้องสำแดงพลังด้วยการไปถอนต้นรังใหญ่ที่เชิงเขากลางจันทร์มาให้ข้าดูก่อนแล้วข้าจะยอมสู้กับเจ้าได้เลยขจัดให้เดี๋ยวข้าจะถอนมาให้ดูข้าแกล้งร้องให้เจ้าไปเสียกำลังถอนต้นรังเล่นต่างหากเราเจ้าโง่ไม่ยากไม่ยากแค่ถอนต้นไม้นี่นี่ขึ้นมาแล้วเรื่องกล้วยถ้าทำอย่างรีบรีบต้องให้สุครีบเขาทำเข้ามาแล้วเจ้ายักษ์กุมภกันเจ้าเสร็จข้าแน่เจ้าสุครีบถึงคราวประเด็จศึกแล้วอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวสิขยับไปทันตั้งตัวเลยไอ้ยักษ์ขี้ขลาดและที่เผลอนี่ว่าย่าท่านพี่ทศกัณฐ์จะต้องชอบใจแน่ๆอะไรนะสุครีบเสียท่าถูกกุมภกันจับตัวไปได้เหรอหนุมานจงรีบไปช่วยสุครีบให้ได้ก่อนที่สุครีบจะโดนทศกัณฐ์ลงโทษพะยะค่ะอึดน้อยบังอาจจับนักสุครีบของเราไปละนี่ว้ายอะไรกันเนี่ยธนาฟื้นเร็วธนาโอ้ขอบใจมากนะฮานุมานโอ้ส่งหลานมาทั่วอย่างนั้นเลยไอ้พวกลิงจ๋อ
เฮ้ยอัดมันให้เละไปเลยหนุมานหลานนะเฮ้ยเย้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้วิชาแบ่งกายแยกร่างยาจ้าโธ่โกงข้าถอยไปไอ้พวกกระจอกเป็นไงบ้างทหารสุครีพอาวุธของข้าใช้กับมันไม่ได้ผลนะเราก็ต้องรวมพลังกันแล้วปล่อยสายมันซะเลยได้เฮ้ยรวมพลังเปล่าประโยชน์นะคิดว่าจะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นเลยเฮ้ยยาใช้พลังเยอะชักจะอ่อนแรงแล้วงั้นวันนี้เราถอยก่อนจะท่านนะร้ายกาจขนาดนั้นเชียวเหรอโอ้พวกมันแต่ละตัวมีฤทธิ์เดชไม่ใช่น้อยยิ่งรวมตัวกันแล้วก็ยากที่จะเอาชนะมันได้ข้าจะใช้หอกโมกขศักดิ์ที่ฝากไว้กับท่านเท้ามหาพรหมบนสวรรค์มาจัดการพวกมันให้สิ้นซากดีเป็นหอกโมกขศักดิ์แล้วก็ต้องปราบศัตรูได้อย่างแน่นอนกุมภกันเดินทางไปหาท้าวมหาพรหมบนสวรรค์เพื่อขอรับหอกโมกขศักดิ์แต่เนื่องจากไม่ได้ใช้งานมานานกุมภกันจึงทำพิธีเพื่อให้หอกโมกขศักดิ์มีฤทธานุภาพมหาศาลเช่นเดิมวันรุ่งขึ้นกุมภกันก็ทำพิธีรับหอกโมกขศักดิ์ที่ริมแม่น้ำทันทีอะไรนะจะกุมภกันทำพิธีรับหอกโมกขศักดิ์เพื่อกลับมาทำสงครามกับเรางั้นเหรอใช่แล้วพะยะและถ้าทำพิธีสำเร็จแล้วก็หอกจะมีฤทธานุภาพมากกว่าเดิมมหาศาลเลยพะยะหากเป็นเช่นนั้นพวกเราคงบาดเจ็บล้มตายกันมากมายแน่พี่เพ่จะพอที่จะมีหนทางแก้ไขไหมกุมภกันนั้นน่ะเป็นยักษ์ที่ชอบกลิ่นหอมเราจึงควรให้หนุมานและองคตแปลงกายเป็นหมาเน่าลอยไปตามน้ำจนกุมภกันทนไม่ได้เมื่อพิธีกรรมไม่สำเร็จก็จะทำให้หอกนั้นมีฤทธิ์ลดลงไปอย่างมากพะยะเป็นแผนที่ดีงั้นหนุมานและองคตจงไปทำการตามแผนนี้โดยเร่งด่วนเถิดให้ยะค่ะนั่นไงกุมภกันกำลังทำพิธีอยู่นั่นไงลงไปดำเนินการตามแผนเลยนะแปลงร่างอุ้ยกลิ่นอะไรเนี่ยเหรอกลิ่นทำไมถึงเหม็นขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยแหละหมาเน่าเฮ้ยทหารทหารเขี่ยมันออกไปไกลๆแล้วโอ้กระจายเปลี่ยนแล้วเอ้ยเร็วสุนัขเน่าที่ลอยมาเขี่ยเท่าไรก็ไม่ยอมลอยออกไปแถมยังส่งกลิ่นแรงขึ้นกว่าเดิมไปทวีคูณอีกด้วยโอ้ยข้าทนไม่ไหวแล้วเหรอโอ้ยโคตรเหม็นเลยโอ้ยด้วยเหตุนี้เองกุมภกันจึงล้มเลิกพิธีรับหอกกลางคันและหนีกลับเข้ากรุงลงกาสมน้ำหน้าเหม็นสะใจไหมล่ะเนี่ยณกรุงลงกาอะไรนะนี่เจ้าทำพิธีไม่สำเร็จเหรอชายพยาคาทันพี่ถึงแม้จะทำพิธีไม่เสร็จสมบูรณ์แต่เพียงเท่านี้ก็ทำให้หอกโมกขศักดิ์มีฤทธานุภาพพอที่จะจัดการศัตรูให้พ่ายแพ้ได้แล้วพยาคาดีถ้าอย่างนั้นจงยกทัพออกไปจัดการกับพวกมันให้สิ้นซากณบัดนี้พยาคาองค์มหาราชขณะนี้กุมภกันได้ยกทัพออกมาท้ารบแล้วพยาคาพี่เพ่ท่านเห็นว่าควรที่จะส่งผู้ใดไปออกรบในครั้งนี้ข้าเห็นว่าควรจะส่งพระลักษ์ออกไปทำศึกครั้งนี้พะยะค่ะน้องลักษ์พะยะค่ะข้าจะนำชัยในศึกครั้งนี้กลับมาพะยะค่ะบุกปราบไอ้ยักษ์โอหังให้มันรู้สำนึกซะบ้างข้าว่าไม่ต้องสู้ก็รู้อยู่แล้วว่าข้าจะต้องชนะแน่ๆเจ้านี่มันช่างขี้โม้จริงๆนะเอ้ยขยี้มาให้แหลกร้านไปเลยอินทรีราชฮะนี่ไม่ง่ายนะครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยพลักล้มจนลบประหลาดได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ็บใจจริงจังเฮ้ยอิทธิฤทธิ์ออกโมกขศักดิ์
วิธีรักหอกหอกจะไม่จะสมบูรณ์จะมีฤทธิ์มากขนาดนี้เชียวเราเนี่ยเฮ้ยเสร็จคันแน่เจ้ารักจ้าเฮ้ยล็อกฮะพงพระองค์เป็นอย่างไรบ้างฮะข้าจะดึงหอกออกก่อนจะได้ให้ชมพูพันเอายาสมานแผลไว้ก่อนระวังนะทำไมถึงดึงไม่ออกนะเนี่ยอย่าดึงให้เสียเวลาเลยหอกมกษัตริย์จะหลุดออกมาได้ก็ต่อเมื่อเหยื่อตายแล้วเท่านั้นใกล้มืดค่ำแล้วพวกเรากลับไปนอนกันดีกว่าข้าแสนจะภูมิใจในตัวเจ้าหญิงนักกุมภกันน้องรักที่นำชัยชนะกลับมาน้องรักโถน้องรักของพี่ส่งเจ้าไปตายแท้อย่าเพิ่งเสียพระทัยไปเลยข้าเคยได้ยินมาว่ามียารักษาได้พะยะจริงเหรอท่านพี่เพ่พะยะค่ะยานั้นทำมาจากต้นสมุนไพรที่ชื่อว่าสังกรณีและตรีชวาอยู่ที่ภูเขาสัพยานำมาบดร่วมกับน้ำปัญจมหานาทีแล้วมาทาที่แผลหอกมกษัตริย์ก็จะหลุดออกพะยะค่ะแต่การรักษาจะต้องทำให้เสร็จภายในคืนนี้หากพระอาทิตย์โผล่มาจากขอบฟ้าแสงถูกร่างของพระลักษ์เมื่อใดพระลักษ์ก็จะสิ้นพระทัยในทันทีพะยะค่ะช่วงเวลาอันสั้นเช่นนี้คงทำทุกอย่างตามที่ท่านแนะนำได้ไม่ทันแน่งั้นเราก็คงต้องร้องขอพระอาทิตย์ให้หยุดเคลื่อนที่จนกว่าเราจะเก็บยามารักษาพระลักษ์ได้หนุมานเจ้าจงไปดำเนินการตามที่ท่านพิเภกบอกโดยด่วนเถิดพะยะค่ะพระอาทิตย์อยู่นั่นเองเอ๊ะอะไรกันนี่ทำไมรถเคลื่อนไปช้าผิดปกตินะร้อน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 ละเกิดอ้าวที่แท้ก็มีเจ้าวานอนเผือกมายืดหยุดฉุดกระชากราชรถเรานี่เองเฮ้ยหยุดนะจะเป็นใครกันน่ะข้าชื่อหนุมานเป็นทหารของพระรามซึ่งเป็นองค์นารายณ์อวตารลงมาบัดมีพระลักษ์ถูกหอกมกษัตริย์อาการปางตายต้องเอาต้นสังธรณีตรีชวามารักษาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นข้าเกรงว่าจะไม่ทันเวลาจึงมาขอร้องให้ท่านหยุดราชรถไว้ชั่วคราวเขาจะทำตามที่เจ้าขอไม่ได้หรอกมิฉะนั้นจะเกิดเหตุผิดปกติบนโลกมนุษย์นะเจ้าหนุมานแต่ก็เอาเถอะข้าเห็นแก่ความจงรักภักดีของเจ้าที่มีต่อพระรามและพระลักษมณ์ยอมไม่ร่างกายจะถูกเผาไหม้จนเป็นจุนเจ้าก็ยอมกับประทับใจในความภักดีของเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นพอรุ่งเช้าวันใหม่ข้าจะเคลื่อนลงไปอยู่ตามหลังก้อนเมฆแล้วเจ้าจงรีบไปหายามารักษาพระลักษมณ์โดยเร็วก็แล้วกันโอ้เป็นพระคุณยิ่งนักงั้นข้าลาละท่านถึงแล้วภูเขาสัพยามีต้นสมุนไพรนานาชนิดเต็มไปหมดแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไหนเป็นต้นสังกรณีตรีชวาล่ะใช้วิธีนี้ก็แล้วกันโอ้ขยายร่างใหญ่ด้วยบารมีขององค์พระรามและพระลักษมณ์ขอให้ต้นสังกรณีตรีชวาสำแดงตนด้วยเถิดอยู่นี่เองได้มาแล้วอะไรนะน้องรักถูกหอกมกษัตริย์อาการโคม่าสาหัสเลยเหรอเอานี่คนโทรบรรจุน้ำปัญจมหานาทีรีบเอาไปช่วยน้องรักด่วนเลยนะพยาค่ะครบแล้วแต่พิเภกข้าจะทำพิธีปรุงยาเสด็จนี้เลยขอให้พระองค์ราดยานี้ลงบนแผลเถิดพยาท่านพี่โอ้รักน้องพี่จะฟื้นแล้วเฮ้ยพลังฟื้นแล้วโยฮะมันฟื้นแล้วเหรอเนี่ยต้องเป็นเจ้าพิเภกแน่ที่บังอาจบอกความลับสุดยอดของยาแก้พิษของหอกขนาดฮึน่าแค้นนักลองชั่วหน้าข้าให้ตายนะว่าแต่เราจะทำยังไงต่อไปดีล่ะถ้ามีแผนลึกล้ำทำให้พวกมันตายภายในเจ็ดวันโดยฝ่ายเราไม่เสียไพร่คนเลยฮะแผนอะไรอ่ะข้าจะไม่ทำพิธีทดน้ำเป็นเวลา7วัน
ระหว่างนั้นพวกเจ้าจงนำพานดอกไม้และเครื่องหอมไปบูชาในพิธีทุกวันจะได้ขาดและอย่าให้ใครร่วงรู้ในพิธีนี้เด็ดขาดเพคะค่ายพวกมันอยู่นี่เองเอาละห่างจากค่ายพวกมันพอควรแล้วร่างตรงใหญ่โตดุดภูผานับบัดนี้โอ้มคาถาบังกายจู่ๆน้ำในแม่น้ำก็แห้งขอดขอรับท่านสุทีพไม่ชอบมาพักคนซะละต้องรีบไปรายงานให้พระรามทราบโดยด่วนเห็นเป็นเช่นไรบ้างท่านพี่เพ่เป็นเพราะว่ากุมภกันตั้งพิธีทดน้ำกั้นไม่ให้สายน้ำไหลผ่านมายังหน้าค่ายของเราโดยหวังให้พวกเราน่ะอดน้ำตายพะยะพิธีนี้จะต้องให้นางสนมคนสนิทนำพานดอกไม้และเครื่องขอบูชาในบริเวณที่กุมภกันตั้งพิธีทุกวันหากให้หนุมานสะกดรอยตามนางสนมเหล่านั้นไปก็จะทำให้ทราบว่ากุมภกันทำพิธีอยู่ที่ไหนเราก็ถือโอกาสทำลายพิธีนั้นเลยพะยะโอ้นั่นไงแอบออกทางประตูหลังเมืองจริงๆด้วยดูเร็วเข้าสิเดินช้าๆกันอยู่ได้รู้สึกเหมือนมีใครแอบตามเรามานะไม่เห็นมีเลยถึงแล้วตั้งเครื่องบูชาได้ต้องเป็นบริเวณนี้แน่ที่กุมภกันกำบังกายกั้นน้ำอยู่โอ้มขยายร่างจะหนีไปไหนจะดองสาลิงยักษ์หึอดไอ้หนุมานอ๋ออยู่นี่เองเหรอตายซะเถอะไม่ไหวเสียกำลังในการทดน้ำไปเยอะหนีก่อนดีกว่าเอาอยู่ๆก็หนีไปซะอย่างนั้นล่ะไม่เป็นไรแค่น้ำไหลชุดสภาพเดิมก็พอแล้วรุ่งเช้ากองทัพใหญ่ที่นำโดยกรมประกันก็เคลื่อนขบวนออกมาสู่สนามรบอีกครั้งเอ้ยลุยเอ๊ะฮะอะไรกันนั่นอ่ะมีฝูงกาบินว่อนอยู่เหนือกองทัพของเราเต็มไปหมดเลยพวกเราบุกนนทการศูนย์นายทัพของข้าจงนำโดยจูโจมออกหน้าไปสังหารพระรามพลักเดี๋ยวนี้ถามขมาน้อยส่งหน่วยจูโจมมาเหรอท่านจะพูดว่ารอดองคตชมพูพานตามข้ามาตายซะเถอะพายุพิฆาตจะมาไม้ไหนพลิกเสียท่ามันจนได้เฮ้ยนนทการสูงกับทหารจู่โจมตายกันเกลี้ยงเห็นที่ต้องใช้ตะบองเพลิงเผาผลาญมันเฮ้ยโอ้ยร้อนโอ้จงมาเกิดฝนณบัดนี้ไฟดับแล้วแหมเย็นสดชื่นลุกตุ้งไฟบรรลัยการไอ้ที่ร้อนร้อนร้อนแย่แล้วสอนพันสังหารหลอกทหารยักษ์ของข้าอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่าเหลือเจ้าเพียงตนเดียวแล้วยอมแพ้ซะเถอะกุมภกันข้ายอมตายดีกว่าจะก้มหัวให้กับเจ้าอย่าคนหาที่ตายชัดๆตายซะเถอะพระรามเฮ้ยอย่าก็ต้องฆ่าเจ้าให้ได้กุมภกันท่านกุมภกันก็เห็นร่างของพระรามกลายเป็นองค์พระนารายณ์จอมเทพผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏอยู่ตรงหน้าโอ้โหองนารายโอ้พระองค์ผู้เป็นเจ้าข้าล่วงเกินพระองค์ไปแล้วโปรดอภัยให้ข้าด้วยเถิดข้าให้อภัยเจ้าท่านพี่พี่เพกน้องพี่อันที่จริงเจ้าก็เคยบอกพี่แล้วว่าพระรามนั้นคือองค์นารายณ์อวตารมิควรสู้รบด้วยแต่ข้าก็ไม่เชื่อเจ้าข้าเสียใจเป็นบุญของเจ้าที่หลุดพ้นอำนาจชั่วของทศกัณฐ์มาอยู่รับใช้องค์รามขอให้เจ้าจงซื่อสัตย์ภักดีต่อพระองค์ตลอดไปเถิดข้าลาก่อนท่านพี่ท่านพี่เพราะเกรงกลัวในอำนาจของทศกัณฐ์ผู้เห็นแก่ตัวและมีจิตใจเป็นอันธพาลแท้ๆจึงทำให้ท่านพี่กุมภกันผู้มีคุณธรรมสูงส่งต้องออกหน้าทำศึกสงครามเช่นนี้ท่านพี่
ความทราบถึงทศกัณฐ์ยะโหกุมภกันน้องพี่เจ้าไม่น่าผาดพลั้งถูกมนุษย์ฆ่าตายได้เลยข้าแค้นใจยิ่งนักญาติพี่น้องของข้าตายไปหลายคนล้วนตายด้วยน้ำมือของพระรามทั้งสิ้นหรือว่าวงยักษ์ของเราจะหมดซึ่งผู้มีฝีมือแล้วอินทรชิตขวางท่านยังมีอินทรชิตโอรสของท่านอยู่ยังไงล่ะอินทรชิตผู้มีฤทธิ์เดชทรงส่งขนาดทำศึกชนะพระอินทร์ถึงแดนสวรรค์มาแล้วยังไงล่ะจริงด้วยข้าลืมนึกถึงอินทรชิตลูกชายผู้มีฝีมือแก่กล้าไปสนิทเลยท่านอินทรชิตอยู่ไม่เอ่ยพลังลูกไฟเย้ว้าวข้าเองเวตาข้าอ้าวจะเวตาสมุนทุกท่านพ่อดีนะมาที่กรุงลงกาถูกพระรามและเหล่าทหารวานอนข้ามน้ำข้ามทะเลมาโจมตีถึงเมืองของเราแล้วจ้าและที่น่าเสียใจอย่างยิ่งก็คือท่านกุมภกันอาของท่านออกรบและถูกสอนของพระรามสิ้นชีพในสนามแล้วจ้าถูกต้องแล้วเราจะต้องเอาเลือดพวกมันมาเส้นสังเวยวิญญาณของกุมภกันให้จงได้รุ่งเช้าลุงจะจัดทัพออกไปถล่มทัพของพวกมันให้แหลกรานล่าเป็นหน้ากรองเลยทีเดียวรุ่งเช้าท่านอินทรชิตไม่ได้ให้ทหารเตรียมมาศึกไปรบเลยหรือขอรับเดินไปอย่างนี้ไม่สมเกียรติเลยนะขอรับคงจะมีพานักคุบารมีตัวใหม่เอาไว้ออกศึกรับเป็นแน่อาจจะเกิดใจพระเจ้าลุยเลยพวกเราเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะนั่นใครนำทัพมาทางนี้น่ะนั่นคืออินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์เก่งกล้าสามารถเคยบุกเมืองสวรรค์รบชนะพระอินทร์มาแล้วพยักนับว่าน่าเกรงขามไม่แพ้กุมภกันผู้เป็นอาชีดีท่านพี่ก็ขอแก้มือออกไปทำศึกครั้งนี้เองพยักหากเป็นความตั้งใจของเจ้าพี่จะให้เจ้าไปแต่ระวังตัวให้ดีๆล่ะพยักทหารทั้งหลายบุกกองทัพให้ทศกัณฐ์ทะลุมาเลยแหลกไปเลยนำทหารลิงรุกจนทหารเราย่ำแย่ไปตามๆกันเฮ้ยฮันุวิเศษเฮ้ยโอ้ยเจ็บก็ไม่ใช่สอนธรรมดาแน่เลยใช่มันเป็นสอนศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามที่องค์มหาเทพเจ้าทั้งสามพระองค์ประทานให้กับมันแน่ที่ได้มีฤทธิ์เดชทำร้ายพวกเราได้ถึงขนาดเนี้ยใช่แล้วนี่คือสอนวิษณุปานำที่องค์พระนารายณ์ทรงประทานให้ข้าเมื่อคราวที่ข้าบำเพ็ญตบะบริกรรมพระเวทมหาการอัคคีต่อให้เจ้ามีฤทธิ์เดชมากแค่ไหนก็ไม่อาจจะต้านสอนนี้ได้หรอกปล่อยไว้ไม่ได้นะต้องใช้สอนคลายวาดเป็นกระแสลมพัดผ่านผิวคลายทหารเอกทั้งสามของเราให้หายโดยเร็วฮะสอนหายไปแล้วแผลก็หายไปด้วยตัววิเศษจริงๆฤทธิ์เดชของเจ้าละมันไม่เบาเหมือนกันดาบวิเศษจงมาเฮ้ยขามาดูนกันตัวๆเลยดีกว่านะมาเดี๋ยวนี้มันต้องเจอดาบประกายเพชรนี่ก็ใกล้ค่ำมืดแล้วเราสองคนควรจะกลับไปพักผ่อนแล้วค่อยมารบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้เป็นอย่างไรบ้างอินทรชิตลูกพ่อพลักเป็นผู้ที่มีฝีมือเข้าต่อสู้อยู่นานแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้อีกทั้งทหารเอกของมันก็มีฤทธิ์เดชไม่เบาฉะนั้นข้าจะขอลาไปทำพิธีชุบสอนนาคบาท ที่เขาอากาศคีรีเพื่อให้สอนมีฤทธานุภาพไปทวีคูณพะยะค่ะจงไปเถอะลูกพ่อช่วงที่เจ้าไม่อยู่พ่อจะให้ผู้อื่นออกรบขัดตาทับไว้ก่อนลูกขอกราบลาพะยะค่ะณเขาอากาศคีรีที่นี่ล่ะเหมาะที่จะทำพิธีชุบสอนนาคบาท
จงมาโอมจงมาคารวะนายท่านในระหว่าง7วันที่ข้าทำพิธีพวกเจ้าจงอย่าให้ใครเล็ดลอดเข้ามาได้โดยเด็ดขาดนะขอรับนายท่านนาคานาคีนาคานาคานาคีนาคานาคานาคีนาคาอุ๊ปะใครใช้บทตราสะกดเรียกข้ามาพญานาคต้องมนต์สะกดคลายพิธรมสอนนาคบาททันทีเพื่อเป็นการเริ่มพิธีชุบสอนมาแล้วมังกรการหลานข้าบัดนี้เป็นโอกาสได้แก้แค้นแทนพญาขอนพ่อของเจ้าแล้วสิ่งนี้คือจักแก้วที่องค์อินได้ทำตกไว้เมื่อคราวที่พ่ายแพ้แก่อินทรชิตจงเอาไปใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นเถอะมังกรการหลานข้าขอพระไทยพญาค่ะการศึกครั้งนี้พี่จะออกไปสู้ศึกเองน้องจงพักผ่อนอยู่ที่ค่ายก่อนเถอะนะพญาค่ะนั่นใครที่ยกทัพมาสู้กับเรานั่นคือพระรามผู้พี่พระเจ้าค่ะทหารลุยทหารออกศึกจ้าเฮ้ยลุยเลยลุยกองทัพวานอนมาบุกตะลุยจนกองทัพของเราล้มตายเป็นจำนวนมากสงสัยต้องใช้จักแก้วซะแล้วจงไปสังหารพวกมันซะไม่ได้การแล้วนี่เราต้องช่วยทหารของเราโดยด่วนฮะนี่มันจักแก้วนี่นะฮึบมาจัดการเลยพระองค์สอนทายว่าจงนำจักแก้วนี้ถวายคืนองค์อินยังทิพย์วิมานบนสวรรค์ด้วยเฮ้ร้ายกาจนักเจ้ารามผู้นี้ธนูวิเศษจงมาจงไปสอนยักษ์ทำลายมันนี่มันชักมาหลบเราจะมังกรกันผู้นี้ร้ายกาจนะเกือบเสียท่าซะแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เขาต้องใช้กระบวนการสุดท้ายสู้กับพวกมันโอ้โหแยกร่างพันกายาจะมีฤทธิ์เดชมันมากมายนะเอารุมทีมเวิร์คทำงานอย่างนี้ต้องเจอนี่จงกลายเป็นสอนนับพันข้ามันซะสอนของมันแยกทำลายร่างจำแรงของข้าจนพินาศหมดสิ้นในทันทีเลยล่ะนี่เอาละได้เวลาสังหารเจ้าแล้วเฮ้ยไปไปไปเอาละศึกครั้งนี้ยุติลงแล้วพวกเราไปกลับที่ค่ายกันเถอะทำยังไงดีล่ะอีกหลายวันกว่าอินทรชิตจะทำพิธีชุบสอนนาคบาทสำเร็จอ๋อจริงสิยังมีวิรุณมุกลูกของวิรุณจำบางหลานเราอีกนี่นาทหารไปตามตัววิรุณมุกมาเข้าเฝ้าข้าโดยด่วนพะยะค่ะวิรุณมุกรีบเดินทางมาเข้าเฝ้าทศกัณฐ์ทันทีวิรุณมุกนำทัพตั้งมั่นดูเหตุการณ์ที่นาคกรุงลงกาอย่างเงียบๆ3วันผ่านไปหลายวันมานี่ไม่เห็นอินทรชิตออกมาสู้รบเลย
เกิดอะไรขึ้นเหรอท่านพิเภกขณะนี้อินทรชิตได้ทำพิธีจุบศรนาคบาทอยู่ที่เขาอากาศคีรีเป็นเวลา7วันพะยะครับนี่ก็ผ่านไป3วันแล้วจะมีวิธีทำลายพิธีมันอย่างไรบ้างการล้างพิธีนี้ต้องแปลงกายเป็นหมีใหญ่ไปหักต้นโรทันให้แหลกรานอินทรชิตก็จะไม่สามารถทำพิธีต่อไปได้พะยะครับงั้นข้าชัมพูวราชขออาสาไปทำลายพิธีมันเองพะยะครับท่านผู้เฒ่าชัมพูวราชมีฤทธิ์แก่กล้าเรามั่นใจว่าจะทำงานนี้สำเร็จแน่นอนไม่ยากค่ะเขาอากาศคีรีอยู่นั่นเองมีองครักษ์4ตนชละเนี่ยฮะอย่างนี้ก็ต้องเจอลูกดิ่งมหาปลัยแปลงร่างเป็นหมีใหญ่นะบัดนี้แปลงร่างเป็นหมีใหญ่นะบัดนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเป็นใครใครใช้เจ้ามาข้าชัมพูวราชวานรแห่งกองทัพของพระรามไงล่ะน้อยกล้ามาทำลายพิธีของข้าเหรอตายซะเจ้าเอ๋ยจ้างก็ไม่โดนเจ็บใจนักถึงแม้จะไม่ครบกำหนดพิธีสอนหน้าขบาทก็มีฤทธิ์ร้ายกาจพอแล้วหน้ากรุงลงกาอ้าววิรุฬมุกมาตั้งทัพอยู่หน้าเมืองทำไมกันล่ะเนี่ยข้ามาขัดตาทัพร้อยท่านกลับมาน่ะดีงั้นเจ้าไปกับข้าจัดการพวกกองทัพของพระรามให้สิ้นซากบัดนี้อินทรชิตได้ยกทัพมาท้ารบแล้วพะยะค่ะสอนนาคบาททำพิธีไม่สำเร็จคงมีฤทธิ์ไม่ร้ายแรงนะข้าจึงอยากให้น้องรักออกไปรบในครั้งนี้ได้พะยะค่ะคราวนี้เจ้ารักต้องเสร็จขั้นหน้าวิรุฬมุกจะนำทัพหน้าบุกตะลุยไปก่อนถ้าจะไล่คาถาปลุกเสกสอสักพักพระเจ้าข้าบุกยืนปล่อยไว้อย่างนี้ต้องแย่แน่แน่จงกลายเป็นตะข่ายเพชรแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกพวกมันแข็งแกร่งและมีฤทธิ์เดชจนข้าต้องเสียท่าซะแล้วอย่างนั้นนะอย่างนี้เขาต้องใช้สอนนาคบาทซะแล้วสอนนาคบาทต้องสำแดงฤทธิ์เดชนะบัดนี้ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยแย่แล้วพระรักหนุมานและองคตเสียท่าแกสอนนาคบาทเห็นทีจะไม่ได้การเพ่นก่อนดีกว่าผมทำท่าจะตกแล้วกลับเข้าเมืองก่อนดีกว่าอะไรนะน้องรักและเหล่าทหารถูกสอนนาคบาททำร้ายอาการสาหัสอยู่กลางสนามรบเหรอขณะนี้พิษนาคที่พ่นใส่กำลังออกฤทธิ์หากแก้ไขช้ากว่านี้คงสิ้นชีพกันหมดพะยะค่ะมีเพียงพญาสุวรรณจอมครุฑของพระนารายณ์ซึ่งอยู่วิมานฉิมพลีเท่านั้นที่จะกำจัดนาคและคลายพิษได้หมดสิ้นพะยะค่ะแล้วข้าจะต้องทำยังไงบ้างล่ะขอให้พระองค์แผลงสอนภายวาดเรียกพญาสุวรรณมาเถิดพะยะค่ะเมื่อพญาสุวรรณเจ้าแห่งครุฑเห็นสอนนี้จงรับรู้ด้วยญาณพิเศษว่าข้าต้องการให้มาช่วยโดยด่วนเถิดสอนพุ่งลงไปที่วิมานฉิมพลีที่อาศัยของพญาครุฑนั่นเองฮะพระรามเรียกขอความช่วยเหลือหน่อยจนหน้ากระจอกเฮ้ยหนีแล้วพญาสุบันมาพญาสุบันจึงสูดพิษของนาคจากพระรักและทหารวานรออกมาคายลงในคุณโถและปิดผนึกไว้อึ๊บโอ้ยมันซัดสะปวดตัวไปหมดเลยวะว่ามันแก้พิษของสอนนาคบาทได้อีกแล้วเล่นนี่เจ็บใจจริงๆต้องเป็นไอ้พิเภกแน่นะที่บอกวิธีแก้พิษ
ขายังมีสอนพรหมมาศจะไปทำพิธีชุบสอนที่ริมทะเลสีทันดรเป็นเวลา3วันเพื่อเพิ่มฤทธานุภาพให้สอนยิ่งขึ้นโอมพรหมมาศสาตราวายะโอมทศกัณฐ์สั่งให้ทหารเอกกำปั่นออกสู่สนามรบทันทีข้าปั่นฝ่ายพระรามตีแต่งตั้งให้ภารักษ์ออกไปเป็นแม่ทัพสู้รบกับกองทัพของกำปั่นเจ้าคือฮานุมานที่มีฝีมือเลือกชื่ออย่างนั้นเหรออ่ะใช่แล้วข้านี่แหละฮานุมานแน่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สู้กับข้านะเป็นบุญของเจ้านักยากไอ้เจ้าตายไอ้เจ้าตายไอ้เจ้าไอ้เจ้ากำปั่นถูกฮานุมานสังหารทำให้ทหารยักษ์พากันหนีกลับกรุงโรงกากองทัพของพระรักษ์จึงได้รับชัยไปในครั้งนี้อะไรนะเจ้ากำปั่นถูกหนุมานฆ่าตายเหรอขืนเป็นอย่างนี้พวกมันอาจจะยกกำลังพลบุกโจมตีเมืองเราในเวลาอันใกล้แน่ๆฮะเสนาแจ้งข่าวการตายนี่อินทรชิตทราบได้กลับมาคิดวิธีหาทางแก้ไขได้ทันนั่นไงท่านอินทรชิตอยู่นั่นไงท่านอินทรชิตพญาทศกัณฐ์ให้มาแจ้งว่าท่านกำปั่นได้เสียชีวิตแล้วพระเจ้าค่ะปะโถเว้ยมาบอกเราไงว่าไม่ให้นำข่าวการตายมาบอกระหว่างทำพิธีนี่ถ้าไม่ใช่คำสั่งของท่านพ่อแล้วก็จะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยฮะเราจะทำพิธีครบ3วันอยู่แล้วเชียวแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเจ้าจงนำเลือดของโคดำและแพะดำใส่พานทองมาให้ข้าทำพิธีแก้เดี๋ยวนี้ดีมากโอมสอนพรหมมาศจงแสดงเดชณบัดนี้ลูกพ่อพะยะค่ะลูกทำพิธีกรรมสำเร็จเรียบร้อยดีแล้วพะยะค่ะท่านพ่อลูกมีแผนการที่จะทำให้พวกมันสิ้นชีพแล้วพะยะค่ะเมื่อครั้งที่ลูกบริกรรมคาถาครบ7ปีจนพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3ปรากฏตัวนั้นพระพรหมได้ให้พรวิเศษทำให้ข้าสามารถแปลงกายเป็นพระอินทร์ได้พะยะค่ะก็จะแปลงร่างเป็นพระอินทร์เพื่อหลอกมันและถือโอกาสยิงสอนฆ่ามันในขณะที่มันเผลอพะยะค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ขี้กอกไอ้ล้ำลึกจริงๆลูกอินทรชิตลูกพ่อคราวนี้มันต้องเสร็จเราแง่ๆเลยอินทรชิตแปลงร่างเป็นพระอินทร์และเสนาการุณราชแปลเป็นช้างเอราวัณส่วนสมุนแปลงกายเป็นเทวดาและนางฟ้าดีสีปีเป่าบรรเลงเพลงอยู่หน้าขบวนเสด็จขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้าอินทรชิตโอ้นั่นขบวนเสด็จขององค์อินนี่นะพวกมันกำลังเผลอได้โอกาสที่เขาจะแผลงสอนพรหมมาศแล้วสอนพรหมมาศจงสำแดงฤทธิ์เดี๋ยวนี้เอ๊ะฮะนี่มันท่านองค์อินฉันจะต้องแผลงสอนสังหารพวกเราด้วยเจ้าลิงไพ่บังอาจนักที่ชี้หน้าต่อว่าเราเช่นเนี้ยท่านมาทำร้ายพวกเราไร้เหตุผลสิ้นดีข้าต้องขอล่วงเกินท่านละฮะเฮ้ยน้อยเจ้าทางเอราวัณมันจะมาไปแล้วไอ้นี่นะสิ้นฤทธิ์เราเหรอเจ้าลิงเผือกอินทรชิตกลับกรุงลงกาและแจ้งข่าวให้ทศกัณฐ์ทราบเก่งมากอินทรชิตลูกข้าพ่อภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆจัดงานเลี้ยงทั่วทั้งกรุงลงกาเป็นเวลา3วัน3คืนเลยดีกว่าเอาหนังแปลงมาฉายด้วยไหมตะวันลับฟ้าแล้วทำไมน้องรักยังไม่กลับมาอีกนะชักจะเป็นห่วงต้องออกไปตามหาซะแล้วพระรามควบม้าออกตามหากองทัพพลักที่ยังไม่กลับค่ายนี่มันอะไรกันเนี่ยลักษ
รักน้องข้าเจ้าอยู่ไหนอ่ะน้องรักรักน้องพี่ได้โปรดลืมตาดูพี่หน่อยเถิดอย่าทำแน่นิ่งเหมือนตายจากไปอย่างนี้เลยหากว่าเจ้าเป็นอะไรไปแล้วพี่จะอยู่สู้หน้ากลับไปหาท่านแม่ได้ยังไงยิงธนูดอกเดียวได้นกถึง2ตัวไม่ต้องออกรบให้เสียกำลังอีกด้วยท่านพ่อต่อไปนี้ศัตรูตัวร้ายที่คอยรังควานจิตใจของท่านพ่อก็หมดสิ้นแล้วเมื่อพระรามตายไปเช่นนี้นางสีดาก็สิ้นคนรักแล้วนางจะต้องตกเป็นของข้าโดยไม่ต้องสงสัยเสนามโหธรจงไปแจ้งข่าวการตายนี้ให้แม่นางสีดาได้ทราบโดยด่วนถ้านางไม่เชื่อก็ให้พาไปดูที่สนามรบให้เห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาเพี้ยค่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะข้าไม่เชื่อท่านทศกัณฐ์ต้องกุเรื่องโกหกข้าแน่ๆข้าไม่เชื่อเด็ดขาดหากไม่เชื่อข้าพาแม่นางไปดูที่สนามรบเพื่อดูศพของทั้งสองให้เห็นกับตาแม่นางเองก็ยังได้แต่พะเอียค่ะไม่จริงท่านพี่น้องรักท่านทั้งสองสิ้นชีพไปแล้วจริงๆหรือนี่พระผู้เป็นเจ้าทำไมพระองค์ถึงได้ลิขิตชีวิตของพวกเราให้ได้รับทุกขเวทนาเช่นนี้ข้าต้องสูญเสียพระสวามีและน้องที่รักพร้อมกันถึงสองคนเช่นนี้แล้วข้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรกันอ้าวเป็นลมไปซะแล้วต้องรีบนำตัวกลับไปที่อุทยานโดยด่วนฟื้นแล้วเหรอเพคะไม่นางสีดาตรีชดาท่านพี่รามพระสวามีของข้าสิ้นชีวิตแล้วน้องรักก็เช่นกันเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าขอตายซะดีกว่าอย่าด่วนคิดสั้นสิเพคะท่านพี่เพคสามีข้าน่ะเคยทำนายไว้ว่าพระรามจะสังหารทศกัณฐ์แล้วอย่างนี้พระรามจะตายไปได้อย่างไรล่ะเพคะเอาอย่างนี้นะลองไปเสี่ยงทายกับบุษบกแก้ววิเศษซึ่งตั้งไว้ที่ท้ายตำหนักดีไหมเพคะบุษบกแก้วงั้นเหรคือบุษบกแก้วของท้าวลัสเตียนผู้เป็นบิดาของทศกัณฐ์ซึ่งทศกัณฐ์น่ะได้แย่งชิงมาจากพี่ชายชื่อกุเปรันเพคะบุษบกแก้วน่ะเป็นของวิเศษใช้เหาะเดินทางไปไหนมาไหนได้รวดเร็วกว่าสิ่งใดๆในท้องนภาอากาศและสามารถใช้เสียงทายได้อีกด้วยนะเพคะลองตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เสียงทายดูได้เลยนะเพคะหากพระรามผู้เป็นสวามีข้ามิได้สิ้นชีพแล้วไซก็ขอให้บุษบกแก้วลอยขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยเถิดลองตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เสียงทายดูได้เลยนะเพคะหากพระรามผู้เป็นสวามีข้ามิได้สิ้นชีพแล้วไซก็ขอให้บุษบกแก้วลอยขึ้นให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยเถิดโอ้ลอยขึ้นแล้วเพคะอีกไม่นานพระรามต้องมาช่วยพระนางแน่ๆเลยเพคะท่านพี่ไม่ได้สิ้นชีวิตอย่างที่น้องเห็นจริงๆด้วยดีใจจริงๆพระรามออกไปตามหาพระรักจนใกล้ค่ำก็ยังไม่กลับมาที่พำนักของตนฝ่ายพิเภกและชมพูผ่านก็ออกไปตามหาพระรามที่นอกค่ายเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะทหารกระจายกำลังกันตามหาพระรามโดยด่วนท่านหนุมานบุตรแห่งพระพายจงฟื้นนบัดนี้ฟู่ท่านพิเภกข้าถูกพระอินทร์กับช้างเอราวัณเล่นงานจนย่ำแย่ทำไมพระอินทร์ถึงได้เข้าไปเป็นพวกทศกัณฐ์ได้นะนั่นน่ะไม่ใช่พระอินทร์หรอกแต่เป็นอินทรชิตแปลงร่างมาลวงให้ท่านหลงกลต่างหากเล่าไอ้นี่มันช่างเจ้าเล่ห์นักพบพระรามกับพระลักษ์แล้วพระรามคงสลบไปเพราะตกใจข้าให้ยาแล้วเดี๋ยวคงฟื้นนี่หนุมานเกิดอะไรขึ้นกับพระลักษ์และกองทัพของเราเหรออินทรคิดแปลงร่างเป็นพระอินทร์หลอกล่อและโจมตีพวกเราด้วยสอนพรหมาสน์เพียค่ะ
แล้วมีวิธีไหนที่จะรักษาพระลักษณ์และเหล่าทหารที่บาดเจ็บได้ไหมสอนพรหมมาเป็นของพระอีศูนย์มีเพียงชมพูพานที่รู้จักยาแก้พิษพยาค่ะอัญญาแก้พิษนี้อยู่ที่เขาอาวุธพยาค่ะเป็นเขาที่มีจักรกรดพัดหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่หากบอกว่าพระรามต้องการใช้จักรกรดก็จะหยุดหมุนทันทีพยาค่ะหนุมานเจ้าจงรับหน้าที่นี้ไปด้วยเถิดได้พยาค่ะอยู่ที่นั่นเองข้าได้รับคำสั่งจากพระรามให้มาเอาสมุนไพรโปรดให้ข้าผ่านเข้าไปด้วยเถิดโอ้โหโอ้ยสมุนไพรเต็มไปหมดเลยโอ้ยหยุดนะเจ้าวานอนเผือกฮะแล้วหนุมานก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้เทวดาฟังองค์อีสวนบอกว่าถ้าจะเอาสมุนไพรไปให้ยกภูเขาไปทั้งลูกห้ามหักหรือเด็ดโดยเด็ดขาดได้เลยโอมขยายร่างกลับไปหาพระรามได้แล้วท่านหนุมานเขตกรุงลงกาไม่เหมาะที่จะวางเขาอาวุธอันบริสุทธิ์นี้ลงไปขอให้ท่านเหาะไปเหนือลมและให้กระแสลมพัดเอาสมุนไพรไปสัมผัสพวกเขาแค่นี้พวกเขาก็จะฟื้นคืนสภาพเดิมได้แล้วฟื้นแล้วพลักฟื้นแล้วอะไรนะพลักพระรามและผู้ทหารฟื้นขึ้นมาได้อย่างนั้นเหรอไอ้หนุมานมันคงจะยกภูเขาอาวุธที่มีสมุนไพรมาทั้งลูกนะสิทำไมพวกมันถึงได้ตายยากนักเนี่ยฮะดิถนางสีดารู้เข้าแล้วก็คงจะดีใจเป็นแน่ที่พระรามและพลักยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยขนักใจในการทำศึกกับพวกนี้ซะจริงๆท่านพ่ออย่าได้ท้อใจไปเลยข้าจะไปทำพิธีกุมภริยาที่เขาจักรวาลถ้าหากว่าครบกำหนด7วันตัวข้าจะเป็นกัญญาสิทธิ์ข้าไม่ตาย แต่ก่อนไปข้ามีกลอุบายที่จะล่วงพวกมันข้าจะให้พวกเราแปลงเป็นนางสีดาแล้วฆ่าทิ้งต่อหน้าพวกมันซะมันจะได้เสียใจจนไม่เป็นอันทำอะไรไม่เจ้านี่มีกลศึกแยบยลทุกครั้งไปดีตกลงตามนี้เลยทศกัณฐ์ให้สุขาจารย์แปลงร่างเป็นนางสีดาเพื่อทำตามแผนของอินทรชิตอันช่างเหมือนเหลือเกินนางสีดาของข้าคราวนี้ละพวกเจ้าจะต้องเสียใจฝ่ายพระลักษณ์นำกองทัพเผชิญหน้ากับทัพของอินทราทิตย์ทันทีตายยากเหลือเกินนะเจ้าลักษณ์จงดูนี่สิข้าพาใครมาด้วยน้องลักษณ์ช่วยพี่ด้วยพี่สีดาแต่มาคราวนี้ข้าหมายจะคืนแม่นางสีดาให้แก่เจ้าจะได้ไม่ต้องมารบราฆ่าฟันกันอีกไงเพราะเจ้าเป็นอสูรที่มีใจเป็นธรรมโดยแท้ถึงได้นำพี่สีดามาคืนแก่เราใครบอกว่าข้าจะคืนในทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วฮะขมายความว่าจะคืนร่างที่ไร้วิญญาณให้ตั้งหากล่ะพี่สีดาโอ้พี่สีดาทำใจดีๆไว้พี่สีดาไปก่อนแล้วนะไปละไอ้อินทรชิตข้าขอสาบานว่าจะสังหารเจ้าด้วยมือของข้าเองพวกเราถอยท่ามกลับก่อนเร็วโอ้สีดาของพี่ทำไมพวกมันถึงได้ทำเพียงนี้อำมหิตเหลือเกินข้ามีข้อสงสัยใครขอแสดงความคิดเห็นพะยะค่ะพูดไปหนุมานอันทศกัณฐ์นั้นรักนางสีดาเหตุฉะไหนเล่าจึงให้อินทรชิตนำตัวนางมาประหารเช่นนี้จริงของหนุมานท่านพิเภกจงทำนายให้ความกระจ่างแกแล้วด้วยเถิดพิเภกใช้แว่นแก้ววิเศษมองผ่านนางสีดาทันทีที่ความกระจ่างร่างของนางสีดาก็กลับกลายเป็นร่างของยักษ์สุขาจารย์เช่นเดิมนี่คงจะเป็นกลลวงของอินทรชิตที่กำลังไปทำพิธีกุมภนิยาเป็นเวลา7วันเพื่อเป็นกายสิทธิ์ใครก็ฆ่าฟันไม่ตายพะยะค่ะถ้าหากเป็นเช่นนั้นเราจะให้ลักและกองทัพไปทำลายพิธีมันโดยให้ท่านไปด้วยจะได้รู้ทันศึกของพวกมันพะยะค่ะขบวนทัพของพระลักษณ์จึงมุ่งหน้าไปยังเขาจักรวาลทันทีโดยพระรามนั้นให้ยืมสอนวิเศษทั้ง3เล่มมาด้วยโอ้มังงุมังงามมังงามเหือกเอ๊ะ
นายได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยท่านอินทราชิตพวกพระลักษมณ์บุกเข้ามาแล้วพะเยาค่ะโอ้ยมาทำลายพิธีของข้าอีกแล้วเลยฮะน่าเบื่อจริงๆเอาธนูและศรวิษณุปานลำไปกินซะจงเกิดเป็นเพลิงกรดเผาผลาญมันเป็นผงธุลีนับบัดนี้ศรอคณิวาสจงกลายเป็นคลื่นน้ำทะเลดับเพลิงกรดดับเพลิงกรดของข้าซะสนิทเลยศรนาคบาทจงกลายเป็นฝูงนาคมันแทงสอนเป็นหน้ามาอีกแล้วเหรอจะทำยังไงกันดีเนี่ยแทงสอนพลายวาดแล้วเรียกพญาครุฑมาพิฆาตหน้าเลยพะเยาค่ะโอ้จงกลายเป็นพญาครุฑณบัดนี้ครุฑมาแล้วดีๆแล้วเดี๋ยวเราไปดีแล้วดีแล้วไปมาครั้งนี้มันมีฤทธิ์เดชมากขึ้นเพราะสอนวิเศษของพระรามนี่เองโอ้สอนพรหมมาศจงกลายเป็นสัพพะอาวุธตกใส่มันไม่ได้การซะแล้วโอมสอนพรหมมาศจงพัดเอาอาวุธคืนกลับไปทั้งพวกมันด้วยเถิดให้ตายเถอะมันแก้ทางเราได้หมดเลยอินทรชิตบัดนี้ถึงวาระสุดท้ายของเจ้าแล้วจงยอมสวามิภักดิ์ซะโดยดีจอมอสูรอย่างข้าไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครและผู้ที่จะต้องตายก็คือเจ้าเย้ตายซะเถอะให้ข้าเข้าไปช่วยพระลักษมณ์อีกแรงหนึ่งเถิดอย่าองคตจะเป็นการล่วงล้ำเกียรติแห่งการสู้รบของพระองค์ได้นะโอ้โหเฮ้ยโอ้ยโอ้โหและโดนถีบฤทธิ์มากขนาดทำให้ข้ากระอักเลือดเลยแล้วเนี่ยจากเมฆอสูรจงเป็นเมฆหมอกปกคลุมให้ทั่วด้วยเถิดโอมฮะมองไม่เห็นอะไรเลยระวังตัวไว้มันอาจจะโจมตีพวกเราได้เจ้าอินทรชิตมันหนีไปแล้วณกรุงลงกาท่านแม่เขาถูกเจ้าลักมันบุกทำลายพิธีแล้วก็ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บเช่นนี้แล้วท่านแม่เป็นเพราะพ่อของเจ้าแท้ๆและยังจะให้ลูกชายเสี่ยงตายออกไปรบอีกหากลูกเป็นอะไรไปแม่คงเสียใจเป็นที่สุดท่านแม่อย่าร่ำไห้เลยโปรดให้ข้าออกไปรบเพื่อท่านพ่อเถิดเกิดเป็นชายจะกลัวตายไปทำไมล่ะแต่ถ้าหากว่าข้าต้องสิ้นชีวิตไปขอฝากนางสุวรรณกัญจุมาและลูกทั้งสองด้วยนะท่านแม่ลูกแม่อินทรชิตตั้งทัพออกรบโดยได้รับสอนสุรการจากทศกัณฐ์เพื่อนำไปสังหารพระรามและพระลักษณ์ในครั้งนี้ด้วยลูกพ่อพ่อภูมิใจในตัวเจ้าจริงๆนี่สิถึงจะเรียกว่าลูกผู้ชายตัวจริง ออกไปนำชัยชนะกลับมาด้วยนะลูกพ่อพระยาคเสด็จพ่อรุ่งเช้าอินทราชิตจึงเคลื่อนทัพออกจากกรุงลงกาทันทีอะไรกันเนี่ยนกแร้งอีกาบินผ่านเหนือกองทัพเราเป็นลางร้ายหรือยังไงกันเนี่ยอินทรชิตยกทัพมาแล้วพะยะค่ะทหารบุกได้
เหล่าทหารวานรบุกโจมตีทหารยักษ์จนแตกกระเจิงไม่เป็นท่าถอยเว้ยสู้ไม่ได้แววร้อนเลยถอยแววถอยแววถอยแววสู้ไม่ได้แววร้อนเลยอะไรกันเนี่ยทหารข้าสู้ไม่ทันไรก็ถอยกลับซะละต้องใช้สอนสุรการของท่านพ่อฆ่าพวกมันทำร้ายทหารของข้าแล้วนี่แน่เล่นงานสัตว์พาหนะของข้าสลักลานไม่มีชิ้นดีเลยอินทรชิตวันนี้แหละคือวันตายของเจ้าโอ้ดาบโอ้หังนักนะแค่นี้คิดว่าจะชนะข้าได้ยังงั้นเหรอไรแรงประทะของมันช่างหนักหน่วงนักต้องเจอพลังจากข้าหน่อยพลังของมันช่างร้ายกาจนักนั่นน่ะสิสกัดพลังของข้าได้หมดเลยเหรอฤทธิ์เดชร้ายกาจไม่ใช่เล่นนี่อย่างนั้นเจอนี่หน่อยจับรถจงเผาผลาญมันฮะอะไรกันเนี่ยอ๋อร้อนสอนอคนิวาจงมาจงสำแดงฤทธิ์เดชณบัดนี้แตกเป็นเสียงไปเลยหน่อยทำลายจักรกรดได้อีกแล้วเนี่ยเห็นทีก็จะต้องใช้ไม้ตายที่อนุภาพรุนแรงที่สุดซะแล้วพลังรุนแรงน่ากลัวเหลือเกินเราจะพลาดมันไหวไหมนะคราวนี้จะไม่รอดนะตายซะปล่อยพลังระยะไกลออกมาจากดาบได้น่าอัศจรรย์ยิ่งนักอนุภาพของมันช่างร้ายกาจนักจังหวะนี้แหละสอนพลายวาดสำแดงฤทธิ์ทำไมถึงดึงไม่ออกล่ะเนี่ยสอนพรหมาสจงมาณบัดนี้ช้าก่อนพะยะค่ะมีอะไรเหรอท่านพิเภกอินทรชิตได้พรจากพระพรหมเมื่อครั้งบำเพ็ญตบะว่าให้ตายบนอากาศและอย่าให้ศีรษะตกถึงพื้นเพราะจะเกิดไฟบรรลัยกันทั่วแผ่นดินทั้งยังต้องนำพานแก้วทิพย์จากพระพรหมมารองรับศีรษะของอินทรชิตไว้ด้วยพะยะค่ะท่านองคตเข้ามอบหมายหน้าที่นี้ให้เจ้าจัดการก็แล้วกันพะยะค่ะนั่นไงที่พำนักของพระพรหมถึงคราวชะตาขาดแล้วเหรอเจ้าอินทรชิตจอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่เอ้านี่พานแก้วทิพย์จงรองรับศีรษะของอินทรชิตให้ดีๆล่ะขอบพระทัยพระเจ้าค่ะว่าไงเจ้าอินทรชิตจงยอมสวามิภักดิ์ต่อพระรามซะโทษถึงตายจะได้เบาลงนี่ข้าเตือนเจ้าในฐานะพี่น้องต่างบิดานะจะบอกให้ถึงตายข้าก็ไม่มีวันทรยศต่อท่านพ่อของข้าหรอกเฟ้ยถอยไปเฮ้ยโอ้โหเล่นพุ่งชนเลยเหรอเนี่ยฮะคิดหนีอีกแล้วเหรอเจ้าอินทรชิตสอนพรหมาสจงสังหารมันนับบัดเดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ้ยผมไม่ทันแล้วเรียบร้อยมาแล้วแอโชอาเชรับทันพอดีนี่ศีรษะอินทรชิตพะยะค่ะเอาละสึกยุติแล้วเคลื่อนทัพกลับค่ายได้หลังจากกลับถึงค่ายพระรามได้ทำตามคำแนะนำของพิเภกด้วยการแผลงสอนไปทำลายศีรษะของอินทรชิตให้กลายเป็นผงทิพย์เพื่อป้องกันไฟล้างโลกหลานของข้าต้องมาสิ้นชีพให้กับการกระทำของท่านพี่ทศกัณฐ์มันช่างน่าละอายยิ่งนักอินทรชิตเจ้าคือน้องร่วมมารดาของข้าขอเจ้าจงไปสู่สุคติเถิดนะณกรุงลงกาไม่จริงไม่มีทางเป็นไปไม่ได้อินทรชิตลูกกันนะเหรอจะถูกสอนยิงศีรษะขาดเช่นนั้นเรื่องนั้นเป็นความจริงพะยะค่ะและศีรษะก็ถูกนำไปทำลายแล้วพะยะค่ะน้อยๆข้าต้องไปดูด้วยตาตัวเองไม่งั้นไม่เชื่อไม่เชื่อThank you.
ว่าไม่จริงอินทรชิตลูกพ่ออภัยให้ไม่ได้พวกมันบังอาจสังหารลูกของข้าข้าขอสาบานต้องปิดชีวิตมันทั้งสองคนให้จบได้ข้าจะยกทัพไปถล่มอโยธยาฆ่าและเผาให้มันพินาศไปทั้งเมืองแม่เฝ้าเลี้ยงดูเจ้าปานแก้วตาดวงใจแต่แล้วเจ้าก็มาจากไปยังไม่มีวันหวนกลับหวังให้เจ้าเป็นกษัตริย์สืบครองกรุงลงกาแต่ข้านี้ช่างมีเวรมีกรรมเมื่อคราวมีธิดาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจิตใจคนเป็นแม่คนนี้แทบสิ้นสลายเห็นเมียร้องไห้อย่างนี้ยิ่งแค้นใจต่อสองคนนั้นเพิ่มเป็นมือเท่าพันทวีคูณและในคืนนั้นเองพิธีศพของอินทราชิตก็ถูกจัดขึ้นบนวิหารกรุงลงกาสีดาแท้ๆที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดอยากจะเห็นหน้านักว่าจะงามสักแค่ไหนเชียวณตำหนักสวนขวัญตรีชดามาหาข้าเดี๋ยวนี้มีอะไรหรือเพคะพระนางมนโทนางสีดาอยู่ที่ไหนข้าจะต่อว่านางให้สาแก่ใจเชียวคือว่านางอยู่ในสวนเพคะนางเป็นต้นเหตุให้ลูกข้าต้องตายเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันเอามาทางนี้เร็วพวกเจ้ามากินกันเร็วนางสีดาใครเรียกข้าเนี่ยเจ้าคือนางสีดาใช่ไหมแปลกจังเลยท่านเป็นใครกันหรอทำไมเพียงแรกเห็นนางเราถึงได้รู้สึกคุ้นเคยอย่างนี้นะเพียงสบตากับท่านผู้นี้เราก็รู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยท่านผู้นี้คือพระนางมนโทมเหสีของท่านทศกัณฐ์เพคะถวายบังคมเพคะเจ้าเป็นธิดาของแคว้นไหนกันทำไมข้าถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเจ้าซะเหลือเกินข้าเป็นธิดาของท้าวชนกแห่งเมืองมิถิลาเพคะข้าก็รู้สึกอบอุ่นเมื่อพบท่านเช่นกันเพคะอย่างนี้เขาเรียกว่าชะตาต้องกันไงล่ะอาจจะเป็นเพราะครั้งหนึ่งข้าเคยมีลูกสาวตอนนี้ก็คงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้านี่แหละแล้วลูกสาวของท่านอยู่ที่ไหนล่ะเพคะพูดแล้วก็ทำให้ข้าทุกข์ใจข้าไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันตอนแรกข้าว่าจะมาต่อว่าเจ้าแต่มาประสบพบเจอกับเจ้าข้ากลับเอ็นดูเจ้าขึ้นมาซะอีกเอาล่ะข้าลากลับก่อนแล้วนะเจ้าอย่าบอกท่านทศกัณฐ์ล่ะว่าข้ามาหาเจ้าได้เพคะถวายบังคมเพคะหน่อยจะพวกมนุษย์โอหังพลังแค้นไม่ทนอีกต่อไปแล้วเตรียมจับทัพออกรบเดี๋ยวนี้เลยทศกัณฐ์คุมทัพเดินทางไปทำสงครามกับพระรามและพระรักทันทีสงครามครั้งนี้ทศกัณฐ์ถึงกับออกรบเองเลยเหรอเนี่ยขอให้พวกเจ้าทุกคนจงเตรียมพร้อมในการทำศึกครั้งนี้ให้เต็มที่เถิดพระยาค่ะพระรามนำขบวนทัพออกสู่สมรภูมิรบเพื่อรับมือกับทศกัณฐ์พระรามในที่สุดเราทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันสักทีเจ้าบังอาจฆ่าพี่น้องของข้าตายไปหลายตนแล้วยังสังหารอินทรชิตลูกชายข้าอีกวันนี้ล่ะจะฆ่าเจ้าแล้วเอาศพไปให้นางสีดาดูเนี่ยเหรอพญาทศกัณฐ์ที่ล่ำลือว่าเป็นจอมอสูรผู้ยิ่งใหญ่
หน้าตาหน้าชังยังไม่พอจิตใจยังหน้าชังไปที่สุดปล่อยให้คนอื่นรบแทนตนจนต้องตายไปมากมายส่วนตัวเองกลับบุดหัวอยู่แต่ในเมืองจะมาหน้าชังยิ่งนักเจ้าทศกัณฐ์น้อย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 มันด่าเราซะเสียยักษ์หมดเลยบังอาจเกินไปแล้วขุนศึกของข้าจัดการมันเลยขุนศึกทั้ง18ตระกูลทศกัณฐ์ตั้งขบวนเพื่อรวบรวมพลังฤทธิ์ทันทีขุนศึก18มงกุฎสำแดงฤทธิ์ต้านพวกมันเถิดไปเถิดพวกเราลุย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 จิตอาสา18ขุนศึกของข้าสู้พวกพระรามไม่ได้เลยวุ้ยองครักษ์ทั้ง4ของข้าบุกไปเลยลุยสุครีหนุมานองคตชมพูพานออกประจันบานเลยไม่ได้แล้วทำไมทหารของเราถึงได้อ่อนซ้อมอย่างนี้ฟันเนี่ยโอ้ยนี่ไปชิมซะตัวรามระวังมันพุ่งจักมาแล้วสอนวิเศษสำแดงฤทธิ์อีกหน่อย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 อีกแล้วเหรอเนี่ยขึ้นมาเป็นทะเลเพลิงเลยเหรอโอ้มจงเป็นพายุพัดกลับคืนไปสุดขีดแล้วนะวยมันขยายร่างแล้วอะไรกันเนี่ยทั้งหัวทั้งมือมันเพิ่มมากขึ้นด้วยเฮ้ยโอ้ยตัวใหญ่จังโอ้ยน่ากลัวจังเลยนี่พวกลิงจ้อยเอ็ดใจจริงฤทธิ์มากนักนะเจ้ายักษ์ชั่วช้านี่นะสิไปกินซะฮะฮะน้องรักเป็นยังไงบ้างพอทนได้ท่านพี่น้อยเจ้าทศกัณฐ์อย่าแล้วลดแล้วเตรียมตัวตายได้เลยอยู่ที่ก่อนนะน้องรักโอ้โอ้ยเกือบไปแล้วเราหอกมรกตย่านี่นะตายตายจุงกันแล้วเนี่ยแค่เจ็บเจ็บคันคันเท่านั้นแหละย่าเดียย่าโอ้ยนี่มันก็แค่บทกัดเท่านั้นเฮ้ยมันไม่ละคายผิวเลยมันไม่ละคายผิวเลยฉันต้องเจอนี่โอ้จงกลายเป็นสอนนับพันฆ่ามันซะมีปัญญาแค่นี้เองเหรอกระจอกจริงๆขอบอกแม้แต่ธนูวิเศษยังไม่อาจทำอะไรมันได้เลยสมกับเป็นจอมอสูรโดยแท้เฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนสต๊อปสต๊อปนี่พรบค่ำแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาต่อสู้กันใหม่ก็แล้วกันได้แล้วเจอกันจะมนุษย์สองคนที่มาร้ายกาจนักแถมพวกมันยังมีขุนศึกวานอนที่มีฝีมืออีกเล่นสังหารทหารของเราจนหมดสิ้นไม่เหลือหลอเลยต้องหาทางรับมือกับมันให้ดีซะแล้วจริงสิใช้วิธีนี้ดีกว่าทหารขอรับนายท่านนำสารนี่ไปส่งที่เมืองปางตาลเดี๋ยวนี้ขอรับกรุ
งลงกาถูกมนุษย์และกองทัพวานรรุกรานประชิดติดเมืองเลยอย่างนั้นเหรอจะเหิมเกริมเกินไปซะแล้วต้องนำความไปบอกท่านพี่ซะแล้วพวกมนุษย์กับวานรสามารถข้ามทะเลไปยังกรุงลงกาได้ทั้งยังสังหารเหล่าน้องๆและลูกของทศกัณฐ์อีกสถานการณ์อย่างนี้คงยากที่ทศกัณฐ์จะเอาชนะพวกมันได้แน่พวกมันบังอาจมาย่ำยีศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์ยักษ์อสูรอย่างพวกเราฮะมูลพรมเจ้าจงเตรียมทหารและกองทัพไว้พร้อมวันพรุ่งนี้ข้าจะยกทัพไปยังกรุงลงกาข้าจะช่วยทศกัณฐ์กอบกู้ศักดิ์ศรีของพี่น้องของเพื่อนอสูรของเราเองในเช้าวันรุ่งขึ้นท้าวสหัสเดชะหรืออุปราชมูลพรมก็ได้ยกกองทัพมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาทันทีณกรุงลงกาโอ้ท่านสหัสเดชะก็มาด้วยหรือเนี่ยช่างปลาปลื้มยินดีเป็นยิ่งนักไม่ต้องเกรงใจข้าก็พอจะได้ยินข่าวมาว่าพวกมนุษย์จะบุกกรุงลงกาแต่ไม่นึกว่ามันจะเก่งกาจขนาดสังหารกุมภกันท์และอินทรชิตได้ฮ่าการศึกครั้งนี้ท่านพี่สหัสเดชะได้นำคาถาวิเศษมาด้วยคงปราบพวกมันได้ไม่ยากใช่นี่ยังไงเล่านี่คือคาถาวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็นอาวุธที่วิเศษของข้าโอ้ยข้าว่าครั้งนี้ต้องเป็นศึกครั้งสุดท้ายของพวกมันแน่ๆข้ามั่นใจข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อตะกี้ฟ้ายังสว่างอยู่เลยเหตุไฉนใหญ่เมฆดำจึงปกคลุมทั่วฟ้าอย่างนี้ล่ะเฮ้ยกระอุบาทใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่เลิกดีที่ท่านจะออกศึกเป็นแน่ขอให้ศึกครั้งนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราสองคนพี่น้องจะดีกว่าขอบคุณครับท่านที่เป็นห่วงเราสิงห์ขอให้ท่านมีชัยชนะเหนือศัตรูด้วยเถิดเฮ้ยกลับแล้วมาโกยกันแน่เนี่ยทัพที่ยกมาครั้งนี้เป็นทัพของสหัสเดชะและอุปราชมูลพรมแห่งนครปางตานพะยะค่ะน้องรักเจ้าจงนำทัพออกไปลองกำลังของพวกมันดูหากว่าต้านทานไม่ไหวจงถอยทัพกลับมาพี่จะรับมือกับมันเองพะยะค่ะท่านพี่ย่าทัพเล็กอย่างเงี้ยถ้าเดาไม่ผิดต้องเป็นพระลักษณ์อนุชาที่พระรามส่งมาลองเชิญเป็นแน่แท้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ข้าจะไม่ขอรบด้วยหรอกชนะไปก็ไร้ซึ่งศักดิ์ศรีฮะมุนพรมเจ้าจงนำทัพออกไปปราบพวกมันซะให้สิ้นซากไปอะค่ะทหารตามข้าไปตัดหัวเจ้าพวกมนุษย์โอหังณบัดนี้เตรียมตัวตายได้แล้วไม่ง่ายนักหรอกนะย่องเข้ามาปะทะอย่างนี้ก็เสร็จข้าน่ะสิจะขึ้นยาหายใจเถอะท่านลักเป็นยังไงบ้างท่านข้าดึงไม่ออกอ่ะฮะข้าดึงออกแล้วบาดแผลก็หายด้วยอ่ะไม่เป็นไรแล้วพี่ยาข้ามาของพระองค์ได้รับบาดเจ็บขอท่านจงขึ้นประทับบนบ่าของข้าเพื่อทำการรบต่อไปเถอะพะยะค่ะได้สิหนุมานขยายร่างต้องแผลงสอนจัดการลูกสมุนของพวกมันก่อนยักไปใช่แมวจับมาได้มันขึ้นบ่าหนุมานยิงสอนใส่พวกเราตายไปไผ่ร่วงเลยไว้อย่างนี้ต้องเจอนี่ลูกแก้วสายฟ้าช้าไปแล้วจะมูลพรมเอาละพวกเรากลับค่ายได้พวกเจ้าเก่งมากเราขอชมเชยทีนี้ก็เหลือแต่สหัสเดชะเท่านั้นท่านพิเภกท่านคิดแผนการไว้ยังไงท้าวสหัสเดชะนั้นมีอาวุธร้ายแรงก็คือคาถาวิเศษต้นชี้ตายปลายชี้เป็นแต่ว่าไม่ต้องห่วงข้ามีแผนการเตรียมไว้แล้วพะยะอะไรนะเจ้าลักมันฆ่ามูลพรมน้องของข้าตายซะแล้วล่ะใช่แล้วพะยะค่ะตายเรียบไม่เหลือสักตนเลยพะยะค่ะเอ้ยทหารรีทาทัพไปขยี้พวกมันณบัดนาวใครบังอาจมานั่งขวางกองทัพข้าฮะคือท่านสหัสเดชะผู้ยิ่งใหญ่เรื่องลือไปทั่วปัตตภีอันข้าน้อ
อยนี้มีนามว่าสิงขะเป็นฐานของพระรามถูกเคี่ยนตีจนทนไม่ไหวจึงมาขอสวามิภักดิ์ต่อท่านศาสดาผู้ยิ่งใหญ่และมีเมตตากรุณาปานนี้โอ้ยปากหวานปากหวานเจ้าลิมิตาถึงจริงๆที่ได้รู้ว่าข้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วถ้าท่านยอมไว้ชีวิตข้าน้อยข้าน้อยจะบอกจุดอ่อนของกองทัพพระรามให้ทราบท่านก็จะชนะศึกได้โดยง่ายดายกูด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 ข้าจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงโดยใช่เหตุจังหวะนี้เลยจังหวะสองเข้าเลยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยได้คาถาวิเศษมาแววทหารจะไปลิงบ้านนั่นแล้วเอาคาถาวิเศษคือไม้ค่ะเดี๋ยวนี้เร็วหนุมานกับแหงหานโอ้โหนี่จะเป็นใครมาอาจแปลงร่างมาลวงเราเช่นนี้ข้าคือหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามยังไงเล่าเจ้ายักษ์เขาทำลายคาถาซะเลยนี่แน่น้อยหุ้ยคาถาวิเศษของข้าเฮ้ยถึงจะไม่มีคาถาก็ใช่ว่าจะสู้เจ้าไม่ได้สหัสเดชะสำแดงเดชต้องเจอนี่อัญญาลำแสงพิฆาตเฮ้ยข้าก็มีเหมือนกันเฟ้ยช่วยยืดหางรัดมันซะเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยเป็นยังไงเล่าทีนี้เจ้าคนนี้ข้าไม่พ้นแล้วคิดว่าเขาจะยอมแพ้อย่างนั้นล่ะหางของข้าสามารถยืดยาวได้ไกลสุดขอบโลกเชียวนะมานี่มานี่มานี่กลับมานี่ซะดีดีมานี่เตรียมตัวตายได้แล้วศาสเดชะอย่าตายซะเถอะโอ้โหเสียข้าด้วยเถิดท่านศาสเดชะโอ้โหโยตายขอขาดสะบั้นแล้วนายเราคืนอยู่ไปตายแน่ๆไปดีกว่าเก่งทั้งฝีมือมากทั้งฤทธิ์เดชและยังมีปัญญาเป็นเลิศคิดกลอุบายจนเอาชนะศัตรูได้เราขอชมเชยจริงๆขอพระทัยพี่อาคาปฏิโถเอ้ยยังไงกันล่ะเนี่ยสูญสิ้นไปอีก2ชีวิตไอ้เราแล้วก็เห็นว่าทนมูลพลัมกับท้าวศาสเดชะนั้นเป็นจอมอสูรที่เก่งกล้าสุดท้ายต้องมาจบชีวิตอีกจนได้ตัวพญาทศกัณฐ์จึงเรียกแสงอาทิตย์ลูกของพญาขอนมาช่วยทำศึกด้วยอีกตนโอ้ไว้ใจเธอท่านลุงทศทิศจะถือโอกาสแก้แค้นให้ท่านพ่อขอนและท่านพี่มังกรกันของทิศไปซะเลยดีมากหลานรักของลุงพิเภกทูลให้พระรามทรงองคตแปลงกายไปเอาแว่นวิเศษที่แสงอาทิตย์ได้ฝากไว้กับพระพรหมแสงอาทิตย์จึงต้องออกศึกโดยใช้อาวุธชนิดอื่นที่มีอยู่แทนนี่นะสุดท้ายแสงอาทิตย์ก็ถูกสอนของพระรามตายในสนามรบอีกตนโอ้ยได้ออกฉากเนี่ยทศกัณฐ์ทราบข่าวก็เดือดดาลรีบยกทัพออกไปรบทันทียืนเรียงหน้าสลอนเชียวนะแล้วไอ้พี่เพน้องทรยศมันมุดหัวอยู่ที่ไหนกันเล่ากลัวข้านักลึงไงถึงได้หลบหน้าหลบตาเช่นนี้ข้าอยู่นี่แล้วท่านพี่ทศกัณฐ์โอ้ยเจ้านี่มันเลวมากนะที่ยอมเป็นไส้ซึกบอกความลับของพวกข้าให้ศัตรูเอาไปแก้ไขแล้วก็ทำลายพิธีต่างๆจนพวกข้าต้องล้มตายไปอย่างมากมายซึ่งทุกตนล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องของเจ้าทั้งสิ้นเจ้าได้มันสร้างบาปกรรมไว้มากเหลือเกินบาปกรรมอย่างนั้นเหรอท่านพี่ท่านพี่ต่างหากแล้วที่ก่อบาปกรรมเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามแล้วเอาญาติพี่น้องมาออกรบตายแทนท่านไปมากมายเช่นนี้บ้าไอ้นี่มันช่างยอกย้อนซ่อนเงื่อนนักเย็ดเย็ดข้าเคยทัดทานแล้วก็แนะนำให้ท่านพี่นะคืนนางสีดาให้กับพระรามไปก่อนเหตุการณ์จะเลวร้ายจนถึงขั้นเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์อสูรของเราตามที่ข้าทำนายฝันร้ายของท่านไว้
แต่ท่านก็ไม่เชื่อกลับมโหโกรธาถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องและเนรเทศข้าออกจากกรุงลงกาไปครั้นเมื่อข้าจะไปพึ่งญาติพี่น้องที่เมืองไหนก็ไม่มีใครเขากล้าช่วยเหลือให้ที่พักพิงเพราะเกรงอำนาจบาดใหญ่ของท่านเวลานั้นข้าเหมือนผู้เคราะห์ร้ายลอยคออยู่กลางมหาสมุทรใหญ่รอวันจมน้ำตายเพียงสถานเดียวแต่เมื่อข้าจำใจต้องพึ่งบารมีของพระรามพระองค์ก็ทรงมีเมตตาให้โอกาสข้าได้อยู่รับใช้คิดดูสิผู้ที่ใกล้จะจมน้ำตายก็ย่อมจะยกมือไขว่คว้าหาสิ่งยึดเกาะเมื่อพระรามทรงเมตตายื่นมือมาช่วยเหลือข้านั้นก็ซาบซึ้งใจจึงปฏิญาณตนว่าจะอยู่รับใช้พระรามเป็นการตอบแทนบุญคุณจนถึงที่สุดตายซะเถอะไอ้น้องทรยศเป็นอย่างไรบ้างท่านสุครีพพลังฤทธิ์แค่นี้ทำอันตรายข้าไม่ได้หรอกอย่าห่วงไปเลยจะแยกร่างทั้งสิบออกมาฆ่าพวกเจ้าซะให้หมดโอมมาทศกัณฐ์แยกร่างเป็นอย่างไรบ้างท่านสุครีพทำไมยอมปกป้องข้าได้ถึงเพียงนี้ล่ะพลังฤทธิ์แค่นี้ทำอันตรายข้าไม่ได้หรอกอย่าห่วงไปเลยเจ็บใจนักแทนโวยยายจะแยกร่างทั้งสิบออกมาฆ่าพวกเจ้าซะให้หมดโอมมาทศกัณฐ์แยกร่างทุกคนระวังให้ดีนะศึกครั้งนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วฆ่ามันเลยพวกเราฆ่ามันข้ามันต้องเจอด่านพวกข้าก่อนส่วนเจ้าเจอกับข้าพุทธพยัคฆ์มังกรตาเดียวตกตุ๊บลงมานิ่งเฉยน้อยๆๆๆมาสู้กันตัวต่อตัวดิฟ้าได้เลยเฮ้ยเฮ้ยน้อยหลบได้นะตาก่อนทัพพระรามกับทศกัณฐ์สู้กันจนพรบค่ำโอ้ยจะมืดค่ำแล้วรบกันไปก็มองไม่เห็นแล้วมาพักรบกันก่อนชั่วคราวตามธรรมเนียมดีกว่าได้เลยเป็นอย่างไรบ้างเพคะท่านพี่น้องจะเรียกหมอหลวงมาดูแลรักษาอาการบาดเจ็บให้นะเพคะโอ้ยไอ้บาดแผลเนี่ยเล็กน้อยใช้คาถาปัดเป่าปูดๆเดี๋ยวก็หายสิ้นแต่พลังของข้าเนี่ยสิถดถอยไปมากขอทีเดียวกว่ากำลังจะกลับคืนมาดังเดิมคงต้องใช้เวลานานทีเดียวตอนนี้และหากพวกมันยกทัพกลับมาอีกอ่ะข้าคงจะไม่มีกำลังพอจะสู้กับพวกมันได้เป็นแน่ยังคิดไม่ออกเลยว่าในยามนี้จะเมลไปขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างท่านพี่ยังมีสหายรักอีกตนคือเท้าสตันลุงและตรีเมฆโอรสของท่านตรีเสียนน้องของท่านพี่ยังไงล่ะเพคะดีช่วยกันนึกจริงของเจ้าดีแหมลืมซะสนิทหากทั้งสองมาช่วยคารพก็คงจะทำให้ข้าพอมีเวลาเรียกพระกำลังกลับคืนมาได้บ้างนะอับปะตุโอ้ยดีใจเหลือเกินตั้งแต่ตะลุงสายก็มาช่วยในวันนี้ป้าเมื่อสหายรักเดือดร้อนไม่ีระที่สหายอย่างข้าจะนิ่งดูได้ท่านลุงทศกัณฐ์อ้าวตรีเมฆหลานข้าก็มาด้วยมาเลยมาเลยมาเลยวันต่อมาท้าวสัตตลุงและตรีเมฆก็ยกทัพสู่สมรภูมิรบทันทีลุยเลยข้ามันสัญญาณมิตรออกมารบอีกแล้วเหรอนี่นะลองธนูไฟของข้าบ้างโอมสอนวิเศษจงควานหามันแล้วปลิดชีพมันซะฮะถ้าสัตว์ลงพลาดท่าซะแล้วทำไงดีแล้วเนี่ยถ้าเก
ืนอยู่ต่อไปเราเสร็จมันงําๆเลยหนีไปตั้งหลักก่อนดีกว่าไปละจ้าลงไปในนี้ถ้าจะปลอดภัยกว่าณเมืองปาดานที่ท้าวกาลนาคปกครองอยู่โอ้มร่างจงเล็กเท่าเม็ดทรายเพียงหลบเข้าไปอยู่ใต้เม็ดทรายนี่แหละมันมีใครหาเราเจอแน่มันไปทำอะไรของมันในนั้นน่ะท้าวสัตว์ตะลุงก็สิ้นชีพไปแล้วพวกทหารยักษ์ก็ตายไม่มีเหลือแต่ทำไมเราถึงไม่เห็นร่างของตรีเมฆอยู่เลยล่ะถ้าพี่เพกช่วยดูให้เราหน่อยว่ามันหลบซ่อนตัวอยู่ณแห่งหนใดจากแว่นวิเศษนี้เห็นตรีเมฆเหาะหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรริมเขาจักรวาลเพียกหนุมานจงไปหามันให้พบแล้วจัดการสังหารมันซะพยาค่ะเอกว้างใหญ่ขนาดนี้เราจะหามันเจอไหมเนี่ยลงเข้าไปถามในเมืองบาดาลดีกว่านั่นเป็นใครเนี่ยข้าคือหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามใครขอถามท่านว่าท่านเห็นยักษ์ลงมาแอบซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแห่งนี้บ้างหรือไม่อันท้องมหาสมุทรนั้นก็มีเพียงสองสิ่งที่ใหญ่สุดตาอย่างหนึ่งก็คือน้ำอย่างที่สองคือพื้นทรายท่านจงยืนพินิจที่ประตูด้านตะวันตกแล้วใช้สติปัญญาอันชาญฉลาดหลักแหลมเหมือนลิงของท่านพิสดูสิ่งที่ผิดปกติเอาเถิดหนุมานขอบอกท่านได้เท่านี้ล่ะบายบายเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ชี้แนะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาจากใต้พื้นทรายหลบอยู่ที่นี่เองล่ะนี่มารู้ที่ซ่อนเราได้ยังไงเนี่ยหนีไปพ้นหลับอยู่เจี๊ยบขอนี่นะโอ้วาดเข้ามาแค่นี้ในที่สุดท้าวสัตลุงสหายรักและตรีเมฆหลานข้าก็จบชีวิตลงไปอีกจนได้เฮ้ยเศร้านั่นเนี่ยพวกมันแต่ละคนล้วนมีฤทธิ์เดชโอกาสที่ท่านจะเพรียงพร้ำก็มีมากถึงแม้ท่านจะได้ถอดดวงใจไปไว้ที่อื่นและไม่มีใครสามารถฆ่าท่านในตายได้ก็ตามแต่หากร่างกายจะถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งก็มิอารักษาให้หายสนิทได้นะครับจริงของเจ้าเวตาลทุกวันเนี่ยงาช้างที่พระอิศวรซัดใส่อกข้ายังฝังอยู่ภายในทำให้ข้าเจ็บปวดไม่สางซาทุกครั้งที่ขยับตัวข้าจะทำพิธีตั้งอุโมงค์ทุบร่างให้เป็นกายสิทธิ์ใช้เวลา7วัน7คืนเมื่อครบกำหนดร่างกายของข้าจะทนทานอาวุธได้ทุกชนิดส่วนน้ำมนต์ที่ได้จากการทำพิธีนี้ข้าจะนำมาพรมให้กองทัพของข้าทีนี้กองทัพของข้าก็จะอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเมื่อเป็นเช่นนี้พวกมันต้องถูกขบถขยี้จนแตกพ่ายไม่เป็นท่าน่าจะทำพิธีตั้งนานแล้วปล่อยให้ตายอยู่ได้ตั้งมากมายข้าเพิ่งนึกออกนะทำมาเป็นพูดเดี๋ยวปัดยี่ตบหัวพวกจึ๋งณบริเวณเชิงเขานินกาลาพวกเจ้าจัดเวรยามกันให้เข้มแข็งอย่าให้ใครมารบกวนข้าทำพิธีโดยเด็ดขาดเป็นเวลา7วัน7คืนพะยะค่ะหินจงเลื่อนมาปิดปากถ้ำณบัดนี้โอ้เช้าวันรุ่งขึ้นช่างน่าประหลาดใจยิ่งนักตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เห็นวี่แววกองทัพของทศกัณฐ์เลยเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านพิเภกท่านทศกัณฐ์กำลังทำพิธีตั้งอุโมงค์ชุบกายให้เป็นกายสิทธิ์ที่เชิงเขานินกาลาพยาค่ะเมื่อทำพิธีครบกำหนด7วันและได้ลงไปชุบตัวในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ร่างกายของทศกัณฐ์ก็จะแข็งแกร่งดุจเพชร
ไม่มีอาวุธใดที่จะทำอันตรายได้แม้แต่น้อยมันก็จะยิ่งเป็นการยากลำบากในการปราบทศกัณฐ์พะยะค่ะถ้ำคงจะถูกปิดสนิทอย่างแน่นหนาด้วยเวทมนต์แน่นอนแล้วจะมีวิธีใดเปิดถ้ำได้บ้างก็เพียงเอาน้ำล้างเท้าของสตรีมาลาดลงบนแผ่นหินที่ปิดปากถ้ำก็เป็นการล้างมนต์สะกดและจะทำการเปิดปากถ้ำออกได้ง่ายๆเลยพะยะค่ะสุครีบหนุมานชมพูพานจงไปทำลายพิธีกรรมของมันโดยเร็วเถิดพะยะธนาสุครีบข้าจะแยกไปเอาน้ำล้างเท้าสตรีก่อนแล้วข้าจะตามไปพบที่ปากถ้ำนั้นนะครับเดี๋ยวแล้วเจ้าจะไปเอาน้ำล้างเท้าจากสตรีที่ไหนกันก็จากแม่นางพยาการลูกสาวท่านพิเภกไงล่ะฮะแวบถือโอกาสไปเจอนางชุนนะอาหารมาแล้วครับท่านเฮ้ยเมียวายก็เอามาเองนั่งเฝ้าเฉยๆหิวนะโว้ยเมียไอ้เนี่ยเอาไหมฮะอาจารย์น่ากลัวนะเจ้าทศกัณฐ์ไปอยู่ที่ไหนอยู่ในนั้นใช่ไหมเฮ้ยไอ้พวกทหารเอกของพระรามบุกเข้ามาอีกแล้วคิดจะมาทำลายพิธีหรอกระเจี๊ยบได้เลยเอาคืนบ้างละนี่โอ้ยไอ้ทอดคืนอยู่มีหวังถูกปิ้งแน่ลาละจ้ามาชมพูพันช่วยออกแรงเปิดปากถ้ำดูกันเถอะเอาสิมาเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเหนื่อยมันไม่ขยับเลยอ่ะเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยเอานี่ข้าได้น้ำล้างเท้าเขานำบรรยากาศมาแล้วได้มาแล้วเหรอลงมาเลยบุกเข้าไปทำลายพิธีมันเลยนั่นไงมันกำลังนั่งทำพิธีอยู่นั่นไงจัดการมันเลยได้นี่นะนี่เฮ้ยแย่ละพวกมันบุกเข้ามาจนได้เราต้องตั้งสติไม่ให้ตะบะแตกซะก่อนโอ้มปุเรงปุงปุงปุเรงปุเรงปุเรงมาแล้วกันเจ้านี่มันอดทนอดกลั้นดีจริงจริงต้องทุบซะเลยนี่นะเฮ้ยมันยังเฉยได้อีกนะคนจริงๆอ่าฮ่าข้าคิดอะไรออกแล้วนี่นะเอามาเตะตะกร้อวงไปเลยทนได้มันทนไปใช่นี่ต่อหมาข้ามาซะเลยดีกว่ามั้งโอ้เดี๋ยวช้าก่อนหนุมานเดี๋ยวพลาไม่ลงมาที่นี่เพื่อทำลายพิธีกรรมของมันเท่านั้นเจ้าจะได้ทำเกินคำบัญชาไปนั่นขาดขออภัยท่านนะข้ามันใจร้อนไปหน่อยคราวก่อนที่พระรามให้นำแหวนไปถวายพระนางสีดาข้าคือเขิมเผาทำลายกรุงรงกาของเจ้าทศกัณฐ์จนราบคาบทำให้พระรามตำหนิข้าข้าขอบคุณท่านนาสุครีบที่ตักเตือนข้านะครับเอาอย่างนี้สิเจ้าทศกัณฐ์มันรักนางมนโทมเหสีของมันมากถ้าหากว่าจะไปลักพานางมาจากกรุงรงกานี่เดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะเขาว่ามันจะต้องตะบะแตกแง่แง่เลยอ๋อได้เลยงั้นข้าจะไปกรุงรงกาเพื่อรักพาแม่นางมนโทมาเลยครับช่วยจงหลับไป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 ฮ่าฮ่านอนอยู่นี่เองข้าขออภัยที่ต้องทำกันเช่นนี้เอาละคลายมนต์สะกดให้นางได้แล้วโอ้มาม่าแม่นางมนโทมาให้ข้าหอมหน่อยขอข้ากอดสักนิดนี่มันเจ้าสุครีพนี่ท่านพิทักษ์การช่วยน้องด้วยไอ้สุครีพมันจะปล้ำน้องเฮ้ยเดี๋ยวหยุดไปไอ้สุครีพหยุดไปเฮ้ยมาไอ้นี่เฮ้ยเดี๋ยวท่านพี่ช่วยน้องด้วยพาลีสันดานโชดเคยชิงนางมนโทมาจากข้าแล้วเอาไปทำเมียเจ้าผู้เป็นน้อยพาลีจะมาปล้ำเมียเขาอีกแล้วเหรอแล้วทั้งพี่ทั้งน้องเฮ้ยไอ้ทศกัณฐ์ยักษ์อันธพาลแล้วที่เจ้าไปลักพาพระนางสีดามาจากพระรามไปกักขังไว้หมายจะเอาไปชายาตนเองนั่นเล่ามันไม่ได้ชั่วช้าบ้าตันหากันนั้นเหรอที่พวกข้าเพียงแกล้งปลุกปล้ำนางมนโทเมียเจ้าบ้างกลับทำให้ทนไม่ได้
จำไว้เมียใครใครก็รักก็หวงแล้วเจ้าจะกักขังพระนางสีดาอยู่อีกเจ้านี่มันชั่วช้ายิ่งนักนี่ดีนะที่พระรามให้พวกข้ามาทำลายพิธีเท่านั้นไม่อย่างนั้นล่ะก็เขาจะฆ่าเจ้าซะเลยฮะกลับกันเถอะเราขอรับเจ็บใจจริงๆมันทำลายพิธีก็จนได้นี่ต้องเป็นเพราะไอ้พิเภกน้องทรยศแน่ๆที่บอกวิธีเปิดปากถ้ำโอ้ยเจ็บใจจริงว้ยโอ้ยลืมไปซะสนิทเลยท้าวสัทธาศูนย์และวิรุณจำบังลูกของพญาทูตน้องข้าคงจะมาช่วยเรารบได้แน่นอนแน่นอนทหารเจ้าทั้งสองจงเอาสารนี้ไปเชิญท้าวสัทธาศูนย์และวิรุณจำบังมาพบข้าด่วนเพียค่ะณเมืองอัศดงท่านทศกัณฐ์สหายข้ากำลังได้รับความเดือดร้อนเราต้องไปช่วยโดยด่วนท่านทศกัณฐ์สหายข้าโอ้ยท้าวสัทธาศูนย์ดีใจจริงๆท่านหลวงทศกัณฐ์ว้าวว้าวว้าววิรุณจำบังหลานข้าท่านหลวงแล้วท้าวสัทธาศูนย์และทัพของวิรุณจำบังก็มุ่งหน้าสู่สนามรบทัพของพระรามพระลักษ์และทัพของท้าวสัทธาศูนย์วิรุณจำบังก็บุกตะลุยเข้าประจันบานกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านเจ้าคงเป็นหนุมานละสิฮะใช่แล้วข้านี่แหละหนุมานยุ่งละสิท้าวสัทธาศูนย์ถูกมันฆ่าซะแล้วต้องใช้วิชากำบังกายหายตัวสู้กับมันโอ้มอาจารย์โอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านพิเภกเจ้าวิรุณจำบังกับม้าหายตัวบุกเข้ามาฆ่าพวกเราเพียค่ะสอนพรหมมาศควานหามันณบัดนี้แย่แล้วม้าก็ตายทหารก็ตายคืนอยู่ต่อไปข้าต้องตายแง่แซะเพ่นก่อนดีกว่ามีถ้ำอยู่ข้างล่างเข้าไปหลบที่นั่นดีกว่าไว้ท่านเป็นใครเนี่ยเอ้ยมีผู้หญิงอยู่ด้วยได้โปรดเธอแม่นางข้ากำลังหนีตายจากการตามล่าของทหารพระรามได้โปรดให้ที่หลบซ่อนแก่ข้าด้วยเถิดที่นี่เป็นถ้ำตันไม่มีที่หลบซ่อนหรอกแต่ข้าแนะนำให้ท่านไปซ่อนตัวอยู่ในฟองน้ำที่ทะเลสีทันดอนท่านจะปลอดภัยกว่าจ้ะอย่างนั้นเหรอข้าขอบใจมากนะตัวจงเล็กลงเล็กลงชวบเมื่อตะกี้เห็นแว๊บๆมันหลบเข้ามาทางนี้นี่นะว้ายออกไปนะนางเป็นใครกันเนี่ยคนหรือพูดข้าเป็นคนย่ะชื่อวานรินทร์ข้าเคยเป็นนางฟ้าดูแลโคมไฟของพระอินทร์สวนวันหนึ่งข้าเผลอปล่อยให้โคมไฟดับจึงถูกพระอินทร์สวนสาปให้ข้ามาอยู่ในถ้ำเนี้ยเมื่อใดที่พระนารายณ์อวตารลงมาปราบเจ้ามาสูรทศกัณฐ์ก็จะใช้ขุนศึกทหารวานรนามหนุมานตามไล่ล่ายักษ์เข้ามาในนี้แล้วให้ข้าบอกที่ซ่อนของยักษ์ตนนั้นให้หนุมานไปสังหารข้าถึงจะพ้นคำสาปกลับไปบนสวรรค์เช่นเดิมจ้ะก็ข้านี่ไงเล่าขุนทหารวานรรูปงามนามหนุมานตนนั้นเลยจ้าจริงเหรอจ้าโอ้แม่นางวานรินความงามของเจ้าทำให้หัวใจข้าตกหลุมรักเจ้าเสียแล้วปากหวานจริงนะท่าน ในที่สุดด้วยความเจ้าชู้ของหนุมานทำให้นางเคลิบเคลิ้มจะตกไปเบียดหนุมานไปอีกคนโอ้ข้าต้องรีบไปแล้วล่ะน้องจะบอกที่ซ่อนของไอ้ยักษ์วิรุณจำบังให้พี่ทราบโดยด่วนด้วยเถอะจ้ะมันซ่อนตัวอยู่ในฟองน้ำใต้ทะเลสีทันดอนเชิงเขาอัศกันจ้ะเข้าไปแล้วนะจ๊ะแล้วนางวานรินทร์ก็พ้นคำสาปกลับขึ้นไปเป็นนางฟ้าดูแลโคมไฟบนวิมานพระอิศวรอีกครั้งโอ้โหทะเลกว้างใหญ่ฟองน้ำก็มีมากมายแล้วเราจะไปหามันเจอได้ยังไงแล้วเนี่ยเห็นทีจะต้องใช้ตาทิพย์ส่องหามันซะแล้วอ้าฮ่านั่นไงเจอมันแล้วโอ้แย่แล้วมันหาเราเจอได้ยังไงเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วเหรอจะหนีไปไหนเป็นอาหารของปลาไปเถอะกรุงลงกาโอ้ยหมดการหมดการท้าวสัทธาศูนย์กับวิรุณจำบังเสียชีวิตกันหมดสู้กันด้วยฤทธาไม่อาจเอาชนะพวกมันได้เห็นทีต้องใช้เล่ห์เพทุบายกำจัดมันซะแล้ว
คิดเท่าไรคิดไม่ออกสักทีฮ่าอาจจะใช่แล้วท่านปู่มารีวราชซึ่งมีวาจาสิทธิ์หากสาปแช่งผู้ใดแล้วจะเป็นไปตามคำสาปแช่งนั้นเขายอดฟ้าทศกัณฐ์หลานข้าเกิดเรื่องราวสู้กับพระรามพระรักจนพี่น้องญาติวงศ์ต้องตายไปเกือบสิ้นเรื่องราวเป็นจริงประการใดเรายังไม่รู้เลยแล้วจะให้เราลงไปสาปแช่งเจ้ามนุษย์สองคนนั่นให้หมดมวยไปได้อย่างไรกันนายเจ้าเล่าเรื่องให้เราฟังก่อนสิว่าเจ้ารามเจ้าลักเป็นใครมาจากไหนขอเดชะอันว่าพระรามและพระลักษ์นั้นเป็นโอรสของท้าวทศรถซึ่งเป็นหลานของท้าวอัชบานแห่งกรุงอโยธยาสาเหตุที่เกิดศึกสงครามขึ้นเพราะวันหนึ่งท่านทศกัณฐ์ได้ประพาสป่าเจอกับหญิงงามนามว่าสีดาเดินหลงป่าอยู่เพียงผู้เดียวจึงนึกเวทนาสงสารรับเอานางสีดาเข้ามาเลี้ยงดูอยู่ที่ตำหนักสวนขวัญแต่แล้วพระรามพระลักษ์ซึ่งมีฤทธิ์เดชมากเอาการคุมทหารวานรจำนวนมหาศาลเอาหินถมทะเลเป็นถนนข้ามมายังกรุงลงกาโดยอ้างว่านางสีดาเป็นชายาของตนอันเป็นเหตุให้เกิดศึกสงครามพยาค่ะไม่น่าเจ้ามรุตสองคนถึงได้มีฤทธิ์เดชมากนักที่แท้ก็เป็นหลานของท้าวอัชบานสหายรักของเรานั่นเองเอาละข้าจะลงไปไกลเกลี่ยเพื่อให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายณบัดนี้เลยโอ้เอาละเราขอพำนักอยู่กลางสนามรบระหว่างกรุงลงกากับค่ายพระรามตรงนี้แหละเจ้าทั้งสองจงไปเชิญทศกัณฐ์ให้มาเข้าเฝ้าเราที่นี่เถิดให้ยาค่ะโอ้ท่านปู่มารีวราชมายอมเข้ากรุงลงกาแล้วเนี่ยเพราะท่านปู่ถือความสัตย์ตั้งอยู่บนความยุติธรรมเป็นที่สุดแม้เราเป็นหลานหากทำผิดก็จะไม่ยอมเข้าข้างโดยเด็ดขาดแล้วจะทำยังไงดีเนาะเอาละเมื่อไม่เข้ามาเราก็จะไปเฝ้าเองแล้วก็รีบพูดใส่ร้ายเจ้ารามลักให้ท่านปู่กดจะได้สาปแช่งพวกมันให้พินาศ เมื่อสาปแช่งแล้วก็จะมีผลตามคำสาปแช่งทันทีถึงท่านปู่มารู้ความจริงทีหลังก็ไม่อาจจะล้างคำสาปแช่งได้อีกหวายบังโคมไม่ยะค่ะไม่ได้เจอกันซะนานเลยนะหลานปู่ก่อนที่เราจะให้เจ้าเล่าเรื่องราวต่อไปนั้นเราคิดว่าเพื่อให้เกิดความยุติธรรมก็จะให้คนทันไปเชิญพระอินทร์มาเป็นประธานและเชิญพระเวสสุกรรมพร้อมด้วยเทวดาจำนวนหนึ่งมาร่วมเป็นพยานรับฟังเรื่องราวที่เจ้าจะเล่าทั้งหมดด้วยนะคนทันไปเชิญท่านพระอินทร์พระเวสสุกรรมพร้อมเหล่าเทวดามาดูนเถิดพยาค่ะและเมื่อพระอินทร์พระเวสสุกรรมและเหล่าเทวดามาพร้อมกันเพื่อเป็นสักขีพยานเอาละเจ้าต้องเล่าความจริงทั้งหมดมาเถิดทศกัณฐ์คือว่าวันหนึ่งข้าได้ออกเที่ยวป่าและได้เจอนางสีดาเดินหลงป่าอยู่คนเดียวมีคือข้านึกสงสารขึ้นมาจึงรับมาเลี้ยงดูไว้ในตำหนักสวนขวัญแต่พระรามคุมกองทัพทหารวานรมากมายถมทะเลข้ามมาอ้างว่านางสีดาเป็นชายาของตนและบุกกรุงลงกาจนเกิดรบราฆ่าฟันทำให้พวกข้าล้มตายมากมายท่านปู่ท่านต้องสาปแช่งพวกมันให้หมดมวยพินาศสิ้นในฐานะที่มันเข็นฆ่าลูกหลานญาติวงศ์ของท่านปู่นะปิยะค่ะช้าก่อนทศกัณฐ์ข้าจะตัดสินความได้ฟังความฝ่ายเดียวนั้นจะเป็นที่ติฉินนินทาได้ว่าข้าไร้ถึงความยุติธรรมแน่ๆข้าจำต้องเชิญพระรามคู่พิพาทของเจ้ามาให้ปากคำต่อหน้าข้าองค์อินและเหล่าเทวดาทุกองค์ท่านเวสสุกรรมช่วยไปเชิญพระรามมาที่นี่ด้วยเถิดท่านเวสสุกรรมมาพบเราด้วยเรื่องอันใดเหรอบัดนี้ท้าวมารีวราชผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสหายรักกับท้าวอัชบานท่านปู่ของท่านได้ให้เรามาเชิญท่านไปเฝ้าที่กลางสนามรบด้วยว่าทศกัณฐ์ได้กล่าวฟ้องโทษท่านอย่างรุนแรงแต่ท้าวมารีวราชยังไม่ปักใจเชื่อจึงให้เรามาเชิญท่านไปไต่ถามหาความจริงว่าใครผิดใครถูกใครพูดจริงใครพูดปดต่อหน้าพระอินทร์และเทวดาที่มาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยเอาละเราจะไปเข้าเฝ้าเดี๋ยวนี้เลยรักน้องพี่เราไปเข้าเฝ้าด้วยกันเถอะพยาค่ะถวายบังคมพยาค่ะนี่หรือพระรามพระลักษ์รามลักษ์เอ๋ยเจ้าทั้งสองเปรียบเสมือนหลานของเราเช่นกันขอให้เจ้าวางใจในความยุติธรรมเถิดเจ้าต้องเล่าความจริงที่เป็นเหตุให้พวกเจ้าต้องยกทัพมารบราฆ่าฟันกันถึงกรุงลงกานี่สิ
ข้าเคยยกธนูโมลีชนะได้พระนางสีดาธิดาเท้าชนกมาเป็นพระชายาแต่เมื่อกลับมาอยู่ที่กรุงอยุธยาได้ไม่นานท่านแม่กายเกสีก็ทูลขอบัลลังก์อยุธยาจากท่านพ่อให้พระพรตและยังให้ข้าเข้าป่าออกบวชเป็นนักพรต14ปีจึงให้กลับเข้าเมืองได้อีกครั้งโดยมีนางสีดาและพระลักษ์ออกบวชติดตามเข้าป่าด้วยขณะที่พวกเราถือศีลอยู่ในป่าก็มีกวางทองปรากฏตัวสีดาอยากได้จึงให้ข้าไปจับกวางตัวนั้นข้าติดตามและยิงถูกกวางทองล้มลงปรากฏว่ากวางทองตัวนั้นกลับกลายเป็นยักษ์แล้วร้องเรียนเสียงของข้าให้น้องลักตามมาช่วยสีดาหลงกลจึงให้ลักออกมาช่วยข้าปล่อยให้นางอยู่ที่อาสมผู้เดียวแต่เมื่อข้ากับลักกลับไปที่อาสมก็ไม่พบนางสีดาเสียแล้วจึงออกตามหาทันทีระหว่างทางได้เจอนกสดายุสหายของท่านพ่อนอนฟุบได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ชายป่าบอกว่าเห็นทศกัณฐ์เจ้าเมืองลงกาลักพานางสีดามาจึงเข้าไปต่อสู้ขัดขวางแต่สุดท้ายก็ถูกทศกัณฐ์ทำร้ายจนตกลงมาเบื้องล่างว่าไงทศกัณฐ์ไหนจะบอกว่าสีดาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่ใช่เหรอก็นี่ไงพระรามเป็นสวามีของนางมาทวงคืนแล้วเจ้ายังจะดื้อดึงเอาพันยาของเขาไปกักเป็นของตัวอีกเหรอไม่จริงพวกมันโกหกข้าเจอนางสีดาอยู่ในป่าคนเดียวจริงๆเมื่อแต่ละฝ่ายพูดไม่ตรงกันงั้นเราจะให้ไปตามคนกลางผู้เป็นต้นเหตุมาไต่ถามหาความจริงที่นี่ท่านเวสุคำช่วยไปตำหนักสวนขวัญเชิญแม่นางสีดามาที่นี่ด้วยเถิดพี่ค่ะโอ้ยตายแล้วว่ะถ้านางสีดามาเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเราต้องแย่แน่ๆเลยและแล้วพระเวสสุกรรมก็ได้เชิญนางสีดามาถวายบังคมเพคะเอาล่ะวัดนี้นางสีดาผู้เป็นคนกลางและเป็นต้นเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาถึงแล้วเราอยากจะถามว่าเจ้าเป็นลูกเต่าเราใครแล้วจะมาอยู่กับทศกัณฐ์ได้อย่างไรอันตัวข้านั้นมีนามว่าสีดาเป็นธิดาของท้าวชนกเจ้าเมืองมิถิลาเมื่อเป็นสาวเจริญวัยท่านพ่อก็ได้จัดให้มีการแข่งขันยกธนูโมลีผู้ใดยกได้ก็จะได้อภิเษกกับข้าปรากฏว่าพระรามเจ้าชายแห่งกรุงอโยธยาสามารถยกธนูได้ท่านพ่อจึงให้ข้าอภิเษกสมรสกับพระรามเพคะเมื่อไปอยู่กรุงอโยธยาได้ไม่นานท่านพี่รามก็ได้รับคำบัญชาจากท้าวทศรถผู้เป็นบิดาให้ออกบวชอยู่ในป่าเป็นเวลา14ปีข้ากับพระลักษ์ผู้เป็นอนุชาของท่านพี่ได้ขอออกบวชติดตามรับใช้ท่านพี่รามด้วยขณะที่อยู่ในป่าก็มีกวางทองมาปรากฏตัวขึ้นทำให้ข้าอยากได้กวางทองนั้นเป็นยิ่งนักจึงขอให้ท่านพี่รามตามไปจับเอามาแต่ต่อมาได้ยินเสียงของท่านพี่รามร้องขอให้พระลักษ์ตามไปช่วยข้าจึงให้พระลักษ์เข้าป่าตามไปช่วยทำให้ข้าต้องอยู่อาสมที่พักเพียงผู้เดียวเพคะเจ้ายักษ์ทศกัณฐ์เข้ามาฉุดจับตัวข้าขึ้นราชรถพาเหาะไปกรุงลงกาแทบทุกวันทศกัณฐ์จะมาพูดหวานล้อมให้ข้ายอมเป็นชายาของตนแต่ข้าไม่ยอมและทศกัณฐ์ก็ไม่อาจแตะต้องตัวข้าได้ด้วยมีปฏิหาริย์เป็นเพลิงร้อนคอยปกป้องตัวข้าท่านองค์อินและเหล่าเทวดาได้ฟังนางสีดาพูดแล้วมีความคิดเห็นประการใดบ้างคำให้การของนางสีดาตรงกับคำบอกเล่าของพระรามทุกประการเจียนะท่านใช่แล้วแสดงว่าทศกัณฐ์พูดโกหกให้พวกเราฟังว่าไงทศกัณฐ์จะไปลักพาภรรยาเข้ามาใช่ไหมโกหกนางสีดาพูดจาโกหกนะท่านปู่อันนางสีดานั้นขับพบอยู่ในป่าตามลำพังจริงๆดูสิพอมาเจอหน้าพระรามหน้าตาหล่อเหลากว่าข้าเท่านั้นแล้วก็หลงขึ้นมาฉับพลันส่วนพระอินทร์กับเหล่าเทวดาที่ให้มาเป็นพยานนั้นเล่าก็เคยเป็นศัตรูกับเหล่ายักษ์ตั้งแต่ชิงน้ำอมฤตกาลก่อนนู้นแล้วคงจะคิดแค้นใจที่พ่ายแพ้กับอินทรชิตลูกข้าเมื่อคราวที่อินทรชิตบุกเมืองสวรรค์ของพวกเขาจึงไปเข้าข้างพระรามกันหมดแล้วแบบนี้ก็จะได้รับความยุติธรรมอย่างไรเราท่านปู่และถ้าข้าเห็นว่านางสีดาพูดตรงกับพระรามตามหลักฐานนั้นก็แสดงว่าข้าไม่ยุติธรรมด้วยหรือเปล่าท่านปู่เข้าข้างมันด้วยกระนั้นเหรอบังอาจจะบังอาจว่าข้าเข้าข้างพระรามเหรออันตัวข้านั้นตั้งอยู่บนความยุติธรรมสุจริตมาเป็นเวลาเนิ่นนานนับหมื่นปีใครผิดก็ว่าผิดใครถูกข้าก็ว่าถูกเมื่อจะไปลักพาภรรยาเข้ามาจริง
ข้าก็ขอตัดสินให้เจ้าส่งนางสีดาคืนพระรามไปเสียแล้วสงครามก็จะยุติลงอย่างสงบท่านปู่หากข้าส่งสีดากลับคืนไปก็เท่ากับว่าข้าพ่ายแพ้แก่มนุษย์เดินดินกินข้าวแกงข้าไม่อาจจะส่งคืนนางสีดาได้เด็ดขาดบ้าไอ้ทศกัณฐ์จันไรเมื่อเชิญข้ามาตัดสินคดีความและไม่รับคำตัดสินเช่นไหนก็เท่ากับลบหลู่ดูหมิ่นข้าข้าขอสาบแช่งเจ้าให้จ่าได้สอนของพระรามตามเวรกรรมที่เจ้าได้กระทำไปด้วยเถิดท่านปู่แช่งข้าท่านปู่สาบแช่งข้าผู้ซึ่งเป็นหลานแท้ๆของท่านเชียวละเนี่ยข้าไม่ตายง่ายๆหรอกนะดูมันสะบัดก้นกลับไปไม่กล่าวคำล่ำลาเลยสักนิดไอ้นี่สันดานอันธพาลสีดาน้องจงอดทนรออีกสักนิดเถอะนะและพี่จะเร่งรีบพิชิตศึกเพื่อนำเจ้ากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอย่างมีความสุขเพคะน้องจะรอท่านพี่ท่านเวสุขัมจงนำนางสีดากลับไปยังตำหนักศูนย์ขวัญเช่นเดิมเถิดเพียค่ะเรารู้สึกละอายใจที่มีหลานเหลนมีจิตใจอันธพาลหยาบช้าที่ทศกัณฐ์เสียจริงเราขออวยชัยให้ธรรมะจงชนะอธรรมได้ในที่สุดเถิดนะขอพระทัยพยาค่ะแล้วท้ามรีวราชพระอินทร์และเหล่าเทวดาที่มาเป็นสักขีพยานก็เหาะกลับยังวิมานประธานของตนณกรุงรงกาเจ็บใจจริงๆปู่ของข้าแท้ๆแต่ดันไปเข้าข้างศัตรูซะดิฮึแล้วต่อไปข้าจะเอาอะไรไปสู้กับพวกมันได้อีกล่ะเนี่ยคิดแล้วก็แค้นใจพวกพระอินทร์กับเทวดาที่มาเป็นสักขีพยานเข้าข้างพระรามดีนักข้าจำได้ว่าถ้ามีหอกชื่อกบิลพัทเป็นหอกวิเศษถ้าทำพิธีบูชาไฟก็จะทำให้หอกมีฤทธานุภาพมหาศาลโอ้ใช่ข้าลืมเสียสนิทเลยพลอยทำให้ข้านึกขึ้นได้ว่ามีพิธีหนึ่งที่อาจารย์เคยสอนไว้นั่นคือพิธีบูชาไฟจะทำให้ผู้ที่ถูกปั้นรูปเมื่อนำรูปปั้นไปเผาไฟแล้วก็จะทำให้ร้อนรุ่มจนขาดใจตายได้วันต่อมาทศกัณฐ์ได้ตั้งโรงพิธีทำการบูชาไฟชุบหอกกบิลพัทและปั้นรูปพระอินทร์กับเหล่าเทวดาโยนลงกองไฟพระอินทร์เป็นพยานให้พระรามใช่ไหมฮะโยนลงไปแล้วนี่ก็เหล่าเทวดาพวกนั้นแม้ศึกครั้งนี้จะยุติด้วยชีวิตที่สิ้นไปของข้าข้าจะรบให้ถึงที่สุดเวลาผ่านไปนานเป็นปีเช่นนี้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แห่งการสู้รบของท่านพี่รามกับทศกัณฐ์จะเป็นเช่นไรบ้างจะตายหรอไม่หายเถอะเข้ามาเลยวันจันทร์มา